เริถ่ม้าแลห้ลวังจากเอาเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนสเต็ปที่ศูนย์แล้วก็ที่หนึ่งมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูสเต็ปที่สองกันเลยค่ะก็คือการเลือกตลาดหัวหาดนั่นเองค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราได้วิเคราะห์ตลาดที่มีศักยภาพมา6 ถึง 12 ตลาดแล้วก็เลือกมา1 ตลาดเพื่อวิเคราะห์เจาะลึกลงไปค่ะจากขั้นตอนที่แล้วนะคะในขั้นตอนที่หนึ่งเราได้นําได้วิเคราะห์ตลาดที่เป็นไปได้แล้วแล้วขั้นตอนนี้ก็จะเลือกขึ้นมาเพียง1 ตลาดค่ะแล้วก็เดินหน้ากับมันไปในฐานะตลาดหัวหาดค่ะแล้วก็วิธีการเลือกตลาดหัวหาดนะคะเราสามารถใช้เกณฑ์7 ข้อได้จากสเต็ปที่1ค่ะซึ่งเกณฑ์7 ข้อมีดังนี้นะคะคือ 1. ลูกค้ามีเงินซื้อผลิตภัณฑ์หรือไม่ 2. การขายของคุณเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงหรือไม่ 3. ลูกค้ามีเหตุผลดีพอที่จะซื้อหรือไม่ 4. ลูกค้าคุณสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ทั้งชิ้นได้หรือไม่5มีคู่แข่งที่สามารถกีดกันคุณหรือไม่6หากครองตลาดนี้สําเร็จคุณจะสามารถเข้าสู่ตลาดอื่นได้หรือไม่แล้วก็7ตลาดนั้นสอดคล้องกับค่านิยมความสนใจแล้วก็เป้าหมายของทีมผู้ก่อตั้งบริษัทหรือไม่ค่ะค่ะการแบ่งส่วนตลาดหัวหาดนะคะในขณะที่เรากําลังจดจ่อกับตลาดหัวหาดค่ะเราจะเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าสามารถแบ่งส่วนไปได้อีกดังนั้นนะคะเราก็เลยจะต้องควรเริ่มต้นในตลาดที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถยึดครองได้ในเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมุ่งเป้าไปที่ตลาดเล็กๆก่อนค่ะซึ่งการที่เราจะรู้ได้ว่าเราได้เลือกตลาดที่เหมาะสมแล้วก็จะต้องทําการแบ่งส่วนตลาดจนกว่าจะพบตลาดที่มีคุณลักษณะที่ดีของตลาด3ประการค่ะซึ่งคุณลักษณะของตลาดที่ดี3ประการมีดังนี้ค่ะ 1. ลูกค้าทั้งหมดในตลาดซื้อผลิตภัณฑ์คล้ายๆกัน 2. ลูกค้าในตลาดมีวงจรการซื้อที่คล้ายคลึงกันและคาดหวังคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ในแบบเดียวกันและ3นะคะมีการบอกต่อระหว่างลูกค้าในตลาดเพราะว่าพวกเขาจะทําหน้าที่เป็นแหล่งอ้างอิงให้กันและกันแล้วก็มีผลต่อการตัดสินใจซื้อค่ะค่ะสรุปสั้นๆในสเต็ปที่2เลยนะคะคือการที่เราเลือกตลาดขึ้นมา1 ตลาดค่ะแล้วก็จากนั้นทําการแบ่งส่วนตลาดไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบตลาดที่มีคุณลักษณะของตลาดที่ดีครบทั้ง3ประการเมื่อเราได้เลือกตลาดมาแล้วแล้วก็มีคุณลักษณะครบทั้ง3ข้อนะคะหมายความว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมแล้วค่ะแล้วก็มีแนวโน้มสูงมากที่บริษัทจะกลายเป็นกระแสเพราะว่าเป็นสิ่งที่บริษัทตั้งใหม่อย่างเราต้องการนั่นเองค่ะแล้วก็เนื้อหาของสเต็ปที่2ก็มีประมาณนี้นะคะต่อไปเราไปดูเวิร์กช็อปของสเต็ปที่2กันเลยค่ะครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเวิร์กชีตนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันได้แก่1เวิร์กชีตการรับรองการแบ่งส่วนตลาดก็จะประกอบไปด้วยคําถาม5ข้อครับได้แก่1กลุ่มตลาดทั้งหมดเป็นกลุ่มตลาดที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ทั้ง3สําหรับตลาดใช่หรือไม่ซึ่งเกณฑ์ก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันกระบวนการขายที่คล้ายคลึงกันและการบอกต่อครับถ้าเราตอบใช่แสดงว่ากลุ่มตลาดที่เราเลือกมานั้นเข้าเกณฑ์คุณลักษณะตลาดที่ดีทั้ง3ประการครับที่อยู่หน้า61ซึ่งถ้าครบทั้ง3ข้อแสดงว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและมีแนวโน้มสูงที่บริษัทจะกลายเป็นกระแสครับข้อ2นะครับกลุ่มตลาดของคุณระบุผู้ใช้ตัวจริงที่เกี่ยวข้องกับผู้คนไม่ใช่เฉพาะแค่บริษัทหรือแผนกทั่วไปในบริษัทใช่หรือไม่ถ้าเราตอบใช่นะครับแสดงว่ากลุ่มตลาดที่เราเลือกมานั้นมีเป้าหมายคือผู้ใช้ตัวจริงไม่ใช่บุคคลภายในบริษัทครับข้อ3มีการแบ่งส่วนตลาดออกเป็นขนาดที่เหมาะสมสําหรับการเริ่มต้นของคุณใช่หรือไม่ข้อนี้นะครับถ้าเราตอบใช่แสดงว่ากลุ่มตลาดที่เราเลือกมานั้นมีขนาดที่เหมาะสมต่อการเริ่มต้นของทีมเราแล้วไม่ได้มีขนาดที่โอเวอร์เกินไปครับข้อ4ตรงตามเกณฑ์ที่กลับมาข้างต้นใช่หรือไม่หากไม่ตรงตามเกณฑ์ให้กลับไปทําในส่วนของตารางการแบ่งส่วนตลาดจนกว่าจะเป็นไปตามที่กลับมาข้างต้นข้อนี้นะครับถ้าเราตอบใช่แสดงว่ากลุ่มตลาดที่เราเลือกมานั้นตรงตามเกณฑ์ข้อ1ถึง3แล้วซึ่งถ้าไม่ตรงตามเกณฑ์จะต้องกลับไปทําในส่วนของ market segmentation metric ในสเต็ปที่1ใหม่แล้วค่อยกลับมาทําในส่วนนี้นะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อ5คือเราจะต้องเข้าใจครับว่าการวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาดครั้งแรกของเรานะครับไม่จำเป็นต้องถูกต้องมันจะต้องมีช่องโหว่มากมายครับแต่เราจะต้องพยายามที่จะตอบคําถามพื้นฐานในตารางอย่างซื่อสัตย์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เฉพาะในขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถทําการคาดการณ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับตลาดหัวหาดด้านบนสอบการวิเคราะห์ต่อไปได้ครับซึ่งเวิร์กชีตการรับรองการแบ่งส่วนตลาดนี้นะครับจะใช้เพื่อวิเคราะห์ตลาดจากการแบ่งส่วนตลาดซึ่งถ้าตลาดที่เราเลือกมานั้นยังไม่เข้าเกณฑ์ก็จะต้องย้อนกลับไปปรับปรุงแก้ไขก่อนเพราะตลาดเรื่องจะเป็นข้อกําหนดในการแบ่งส่วนตลาดต่อไปแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าการแบ่งส่วนตลาดได้รับการวิเคราะห์อย่างดีแล้วในส่วนต่อไปก็จะเป็นเวิร์กชีตการเลือกตลาดหัวหาดครับผมครับผมสมมุติว่าเราได้ทําการเลือกตลาดหัวหาดคือตลาดอุตสาหกรรมการออกแบบนะครับซึ่งตลาดอุตสาหกรรมการออกแบบก็จะแบ่งออกเป็นตลาดออกแบบของเล่นออกแบบรองเท้าออกแบบเครื่องประดับและออกแบบยานยนต์ครับทีนี้เราก็จะทําการให้คะแนนตลาดต่างๆตามเกณฑ์ได้แก่1ความน่าดึงดูดทางเศรษฐกิจ2การเข้าถึงกันระหว่างลูกค้า
กับฝ่ายขาย 3. คุณค่าที่แข็งแกร่ง 4. ผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์ 5. คู่แข่ง 6. มูลค่าเชิงกลยุทธ์และ 7. การจัดตำแหน่งส่วนบุคคลตัวอย่างเช่นนะครับถ้าอุตสาหกรรมกลางแบบของเล่นมีความนั่งดูทางเศรษฐกิจมากก็ใส่5คะแนนครับจากนั้นครับเราก็รวมคะแนนของทุกเกมและจัดอันดับและที่สำคัญต้องเขียนปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจด้วยครับเช่นที่เราตัดสินใจเลือกอุตสาหกรรมการออกแบบของเล่นเพราะว่าจากการสัมภาษณ์พบว่าการออกแบบของเล่นมีกระบวนการทำงานที่คล้ายคลึงกันกับการออกแบบรองเท้านั่นคือต้องปั้นดินเหนียวเป็นรูปทรงสามมิติที่ต้องใช้คนทำจำนวนมากทำให้เป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจมากที่สุดเป็นต้นครับจากนั้นนะครับทำการลงคะแนนเพื่อดูว่าตลาดของหันไหนที่เราควรเลือกเพื่อเข้าไปทำการตลาดเป็นตลาดแรกก็ได้ผลสรุปว่าอุตสาหกรรมการออกแบบของเล่นนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจที่สุดสำหรับ Sensible Technology ครับซึ่งการใช้ Worksheet การเลือกตลาดหัวหาดนี้นะครับใช้เพื่อรวบรวมและบันทึกเกี่ยวกับตลาดหัวหาดที่มีศักยภาพเพื่อให้คะแนนจัดอันดับและตัดสินใจเกี่ยวกับตลาดหัวหาดโดยขั้นตอนนี้อาจจะต้องทำซ้ำหลายครั้งนะครับและตัวเลือกสุดท้ายก็อาจไม่ได้เหมาะสมหรือดีที่สุดก็สามารถกลับมาเรื่องใหม่และเริ่มต้นใหม่ได้นะขั้นตอนนี้ได้ครับซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นตัวอย่างของ Worksheet การเลือกตลาดหัวหาดครับผมต่อไปก็เป็นช่วงของสเต็ปที่3ของจิวดามิสาเลยครับผมขอบคุณพี่การดามากค่ะค่ะสเต็ปที่3ของเราเรามาดูกันเลยนะคะสเต็ปที่3ก็คือการสร้างแฟ้มข้อมูลผู้ใช้ตัวจริงค่ะจากสเต็ปที่แล้วนะคะที่เราได้กำหนดตลาดหัวหาดแล้วค่ะขั้นตอนนี้ก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าในตลาดค่ะการสร้างแฟ้มข้อมูลของผู้ใช้ตัวจริงนะคะคือการนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาร่างภาพว่าผู้ใช้ตัวจริงในตลาดมีลักษณะอย่างไรค่ะค่ะประเด็นสำคัญที่เราจะต้องตระหนักเสมอคือถ้าอยากประสบความสำเร็จต้องสร้างธุรกิจบนฐานของสิ่งที่ลูกค้าอยากจะซื้อค่ะซึ่งลูกค้าประกอบไปด้วยผู้ใช้ตัวจริงและหน่วยตัดสินใจค่ะผู้ใช้ตัวจริงนะคะมักเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยตัดสินใจแต่อาจจะไม่ได้มีบทบาทสำคัญที่สุดก็ได้ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะผู้ใช้ตัวจริงหรือสไลด์ต่อไปเลยค่ะต่อไปค่ะผู้ใช้ตัวจริงหรือ end user นะคะคือบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์ผู้ใช้ตัวจริงมักเป็นสมาชิกในครัวเรือนหรือในองค์กรที่ซื้อผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วก็หน่วยตัดสินใจ decision making unit นะคะคือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ตัดสินใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือไม่ซึ่งประกอบไปด้วยผู้สนับสนุนผู้ตัดสินใจซื้อผู้มีอิทธิพลทางความคิดผู้มีอำนาจยับยั้งหรือฝ่ายจัดซื้อค่ะผู้สนับสนุนนะคะคือคนที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ใช้ตัวจริงค่ะผู้ตัดสินใจซื้อคือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบางครั้งก็คือผู้ใช้ตัวจริงด้วยค่ะผู้มีอิทธิพลทางความคิดมีผู้มีอำนาจยับยั้งหรือว่าฝ่ายจัดซื้อค่ะคือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมของผู้ตัดสินใจซื้อค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะเราจะทำการสร้างแฟ้มข้อมูลของผู้ใช้ตัวจริงที่ละเอียดมากๆซึ่งละเอียดมากพอสำหรับการคำนวณหาขนาดของตลาดหัวหาดในสเต็ปที่4ค่ะซึ่งแล้วก็จากนั้นนะคะจะต้องเลือกผู้ใช้ตัวจริงที่มีลักษณะตรงตามแฟ้มข้อมูลมาเป็นตัวละคร1คนก็จะอยู่ในสเต็ปที่5ค่ะค่ะแล้วเราก็จะพบนะคะว่าในตลาดหัวหาดที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักผู้ใช้ตัวจริงไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมดจำเป็นที่จะต้องเจาะไปที่ผู้ใช้ตัวจริงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะเพื่อให้สามารถจดจ่อได้ดียิ่งขึ้นถ้าถามว่าทำไมถึงจะต้องเจาะไปที่ผู้ใช้ตัวจริงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะเพราะว่าแม้แต่ในตลาดหัวหาดที่มีขนาดค่อนข้างเล็กนะคะยังมีผู้ใช้ตัวจริงที่แตกต่างกันมีผู้ใช้ตัวจริงที่หลากหลายโดยอาจมีทั้งคนอายุน้อยอายุมากคนที่อาศัยอยู่ในเมืองคนที่อยู่ในชนบทและที่สำคัญที่สุดค่ะคือพวกเขาอาจมีเป้าหมายแรงผลักดันหรือว่าความกลัวที่แตกต่างกันค่ะค่ะเราในฐานะบริษัทตั้งใหม่นะคะจะต้องตัดกลุ่มลูกค้าที่เป็นไปได้ทิ้งจำนวนมากเพื่อจดจ่อกับกลุ่มผู้ใช้ตัวจริงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันค่ะเพราะว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นที่มาของกระแสเงินสดในช่วงแรกนั่นเองค่ะค่ะเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลนะคะเราจะต้องพูดคุยกับเขาสังเกตเขามีปฏิสัมพันธ์กับเขาอย่างต่อเนื่องค่ะเป้าหมายของเรานะคะก็คือการสร้างคำอธิบายลักษณะของผู้ใช้ตัวจริงกลุ่มเล็กๆที่มีความคล้ายคลึงกันมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ควรมีในแฟ้มข้อมูลผู้ใช้ตัวจริงก็จะมีเพศอายุระดับรายได้ถิ่นที่อยู่อาศัยแรงผลักดันความกลัวบุคคลต้นแบบของเขาเป็นใครสถานที่สำหรับการพักผ่อนหนังสือพิมพ์หรือรายการที่พวกเขาชื่นชอบเหตุผลที่ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ของเราหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของพวกเขาค่ะ
แล้วเราลองหันกลับมาดูในทีมของเรานะคะว่าทีมของเราเนี่ยมีผู้ใช้ตัวจริงอยู่ในทีมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าทีมเรานะคะมีผู้ใช้ตัวจริงอยู่ในทีมจะทำให้เราได้เปรียบอย่างมากค่ะเพราะว่าเราจะสามารถหาคนที่มีลักษณะเหมือนผู้ใช้ตัวจริงได้แล้วก็จะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับลูกค้าของเราค่ะซึ่งความเข้าใจตรงนี้เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จค่ะสรุปสเต็ปที่3นะคะการสร้างแฟ้มข้อมูลผู้ใช้ตัวจริงการสร้างแฟ้มข้อมูลผู้ใช้ตัวจริงจะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นค่ะว่าต้องเดินหน้าไปในทิศทางใดจะทำให้ตีวงลูกค้าให้แคบลงแล้วก็ทำให้พวกเขามีตัวตนขึ้นมาค่ะรวมถึงมีส่วนสำคัญในการปลูกฝังความคิดของเราว่าควรสร้างธุรกิจบนฐานความต้องการของลูกค้าเป็นหลักค่ะนี่ก็คือเนื้อหาคร่าวๆของบทที่3นะคะต่อไปเราไปดูเวิร์กช็อปกันเลยค่ะค่ะต่อมาก็จะเป็นเวิร์กช็อปสเต็ป3นะคะเราจะมาดูข้อมูลในการเขียนใส่ลงไปในแฟ้มข้อมูลผู้ใช้ตัวจริงกันค่ะเราจะยกตัวอย่างมาจากหนังสือหน้า71นะคะเพื่อนๆสามารถเปิดดูตามได้เลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะก็คือข้อมูลประชากรนั่นเองค่ะข้อมูลประชากรในการเลือกข้อมูลมานั้นเราจะต้องพิจารณานะคะว่ารายได้รายการใดเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของเราบ้างเพื่อนๆก็น่าจะทราบกันดีนะคะว่าข้อมูลประชากรควรมีอะไรบ้างเช่นเพศอายุรายได้ภูมิศาสตร์ตำแหน่งงานการศึกษาชาติพันธุ์สถานภาพการสมรสความเกี่ยวพันทางการเมืองได้เป็นต้นค่ะพอเราเลือกมาแล้วนะคะว่าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของเราเราก็จะนำมากรอกข้อมูลตามตารางในหน้าที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อมูลจิตวิทยาค่ะสิ่งนี้นะคะจำเป็นต้องได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับสถานการณ์ของคุณเช่นความทะเยอทะยานความกลัวแรงจูงใจงานอดิเรกความคิดเห็นค่านิยมลำดับความสำคัญในชีวิตลักษณะบุคลิกภาพนิสัยค่ะในตัวอย่างนะคะตารางจะยกบริบทมาคือนักออกแบบมองตัวเองเป็นศิลปินไม่ใช่นักธุรกิจถึงอยากจะสร้างผลงานศิลปะมากแค่ไหนพวกเขาก็รู้ว่าต้องทำงานเลี้ยงชีพจึงเลือกที่จะทำงานศิลปะไปทำนอกเวลางานและพวกเขาก็ยังไม่ยอมเลิกใช้ห้องปั้นดินเพราะการปั้นดินอ่ะถ่ายทอดให้ได้ดีกว่าเครื่องมือดิจิตอลใหม่ๆนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆที่เรายกมานะคะถ้าเพื่อนๆอยากดูเนื้อเรื่องเต็มก็อ่านได้ในหนังสือเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อมูลสินค้าทดแทนค่ะผู้ใช้ตัวจริงเหล่านี้มีผลิตภัณฑ์ใดอีกบ้างและสิ่งใดที่พวกเขาให้ความสำคัญมากที่สุดผลิตภัณฑ์ใดมีความสัมพันธ์สูงสุดกับผู้ใช้ปลายทางเป้าหมายของคุณในตัวอย่างเราจะยกมาเป็นใช้เมาส์ปากกาเทลออโตกราฟในการออกแบบเป็นหลักนะคะก็จะมาทดแทนการใช้ห้องปั้นดินนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อมูลสถานที่สำหรับรวมตัวกันนั่นเองค่ะเราจะมาเลือกสถานที่รวมตัวกันของผู้ใช้ตัวจริงว่ามีที่ไหนบ้างพอเราเลือกสถานที่ได้แล้วเราก็จะมาจัดลำดับความสำคัญและระบุความเข้มข้นว่าสถานที่ใดเข้มข้นสูงปานกลางหรือต่ำนั่นเองค่ะจากตัวอย่างเรายกมา3ที่นะคะก็คือสถานที่บันเทิงการรวมตัวมีความเข้มข้นสูงเพราะพวกเขาชอบไปนั่งฟังเพลงและถูกกันเลือกศิลปะตามบาร์2นิทรรศการศิลปะมีความเข้มข้นในการรวมตัวกันปานกลางเนื่องจากการเข้าชมการแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปะอาจจะไม่ได้มีการรวมตัวกันของนักออกแบบมากนั้นนั่นเองค่ะ3นะคะพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานศิลปะทั่วโลกหรือตามภูมิภาคมีความเข้มข้นน้อยที่สุดเนื่องจากผู้ที่เข้าชมมีความหลากหลายทางอาชีพไม่ใช่แค่นักออกแบบเท่านั้นการรวมตัวกันก็ไม่ได้มากนั้นนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นข้อมูลของสถานที่รวมตัวกันนะคะต่อไปก็จะเป็นข้อมูลชีวิตประจำวันในแต่ละวันค่ะเราจะอธิบายแต่ละวันในชีวิตและสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวของผู้ใช้ตัวจริงนำตัวอย่างนะคะเราก็จะอธิบายว่าเขาทำอะไรกันบ้างใช้ชีวิตกันยังไงการแต่งตัวการฟังเพลงหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของผู้ใช้ตัวจริงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นลำดับความสำคัญค่ะเราจะมาจัดลำดับความสำคัญของผู้ใช้ตัวจริงว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็กำหนดน้ำหนักความสำคัญให้แต่ละรายการที่เราเลือกมาว่ามีน้ำหนักเท่าไหร่ดังตารางตัวอย่างนะคะเราเลือกมาก็จะมีเงินเดือนเราให้น้ำหนักที่ 15% ค่ะความอิสระในงานที่ทำเราให้ที่ 10% เทคโนโลยีที่เป็นตัวช่วยในการทำงานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพของงานเราให้ที่ 10% ค่ะเวลาในการทำงานเราให้ที่ 40% การแข่งขันแล้วโอกาสความก้าวหน้าในสายงานเราให้ที่ 25% นั่นเองค่ะเพื่อนๆก็เลือกมาแล้วก็มาจัดลำดับความสำคัญเหมือนในตัวอย่างตามตารางเลยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่ไปใส่ลงในแฟ้มข้อมูลผู้ใช้ตัวจริงนั่นเองค่ะค่ะเมื่อพอเราได้แฟ้มตัวจริงแล้วนะคะเราก็จะทราบโปรไฟล์ของผู้ใช้และสามารถประเมินการโต้ตอบในอนาคตที่คุณมีกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณเพื่อพิจารณาว่า
ขาอยู่ในโปรไฟล์ผู้ใช้ตัวจริงหรือไม่และคุ้มค่ากับเวลาหากพวกเขาไม่ใช่โปรไฟล์การมีส่วนร่วมกับความต้องการของพวกเขาจะทำให้คุณเสียสมาธิจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อตอบสนองความเจ็บปวดของลูกค้าโดยเฉพาะและตอนนี้คุณสามารถประมาณจำนวนผู้ใช้ปลายทางที่มีอยู่ในตลาดของคุณซึ่งจะนำคุณไปสู่ขั้นตอนที่4ประมาณการตลาดที่อยู่รวมทั้งหมดสำหรับตลาดหัวขาดโดยตรงนั่นเองค่ะเพื่อนๆมีข้อสงสัยไหมคะถ้าไม่มีเราจะไปต่อกันที่สเต็ปที่4กันเลยนะคะโอเคค่ะจบแล้วนะคะกับสเต็ปที่2สเต็ปที่3ต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้สร้างแฟ้มข้อมูลผู้ใช้ตัวจริงของตลาดหัวขาดมาแล้วใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นการคำนวณแทมของตลาดหัวขาดนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งคิดว่าการคำนวณนี้มันจะยากนะคะมันง่ายนิดเดียวค่ะจริงๆค่ะแทมนะคะเปรียบเสมือนตัวช่วยในการบอกนะคะว่าเรากำลังจะไปในทิศทางใดถูกต้องหรือไม่และยังเป็นรากฐานของการสร้างสินค้าหรือบริการที่ประสบผลสำเร็จอีกด้วยจริงอยู่นะคะว่าที่ว่าตัวเลขในการคำนวณนั้นอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไปแต่การลงมือครุ่นคิดว่าการคำนวณตั้งแต่ต้นๆถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าจำเป็นจะต้องคำนวณขนาดตลาดอย่างคร่าวๆเพื่อให้เราแน่ใจว่าเรากำลังจะมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่นั่นเองค่ะค่ะแทมนะคะจะอยู่ในรูปของรายได้ต่อปีที่ธุรกิจเราจะได้รับหากเราสามารถครองตลาดนั้นได้ 100% นะคะตัวอย่างเช่นเมื่อเราได้ตลาดทั้งหมดของเราที่เป็นไปได้หรือลูกค้าทั้งหมดของเราที่เป็นไปได้นะคะเมื่อเราคำนวณแทมออกมาคือ20ล้านบาทก็จะแปลและสมมุติว่าเราครองตลาดนั้นได้ 100% ก็จะแปลว่าเรามีรายได้20ล้านต่อปีนั่นเองค่ะต่อไปเลยค่ะค่ะเมื่อเราเลือกตลาดหัวหาดจากสเต็ปที่2มาแล้วใช่ไหมคะและสร้างแฟ้มตัวจริงจากผู้ใช้ในสเต็ปที่3มาแล้วจะทำให้เรามีข้อมูลมากพอที่จะมาคำนวณแทมในสเต็ปที่4นะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะสำหรับขั้นตอนการคำนวณแทมนะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะเราไปดูที่ขั้นตอนแรกกันเลยค่ะ1นะคะต้องหาคำตอบว่าจำนวนผู้ใช้ตัวจริงเนี่ยที่มีลักษณะตามตรงแฟ้มข้อมูลมีจำนวนอยู่ทั้งหมดกี่คน2วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาจากล่างขึ้นบน3ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งจากบนลงล่างและขั้นตอนที่1ถึง3นี้นะคะจะทำให้เราทราบถึงจำนวนผู้ใช้ตัวจริงของเราค่ะและข้อ4นะคะระบุผู้ใช้แต่ละคนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจของเราปีละเท่าไหร่ซึ่งในสำหรับรายได้ที่ผู้ใช้ตัวจริงจะสร้างให้แก่ธุรกิจเราใน1ปีนี้นะคะเราจำเป็นที่จะต้องคาดการณ์หรืออ้างอิงจากการใช้จ่ายของพวกเขานะคะว่าพวกเขาใช้เงินเท่าไหร่เพื่อทำในสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของเราทำได้ที่ผ่านมาพวกเขาสไลด์เดิมนะคะที่ผ่านมาพวกเขาจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆไปเท่าไหร่และผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสร้างคุณค่าให้พวกเขามากเท่าไหร่นะคะสำหรับการคำนวณจำนวนเงินนี้นะคะเราจะลงรายละเอียดอีกทีในเวิร์กช็อปสเต็ปที่4นะคะสไลด์ถัดไปเลยค่ะค่ะและสุดท้ายนะคะแทมของเราจะอยู่ในรูปจะอยู่ในสูตรที่จำนวนผู้ใช้ตัวจริงคูณจำนวนเงินที่ผู้ใช้ตัวจริงสามารถสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจเราใน1ปีนะคะย้ำว่าให้แก่ธุรกิจเรานะคะใน1ปีค่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะซึ่งต่อไปนะคะเราจะเจาะลึกรายละเอียดสำหรับการวิเคราะห์หาผู้ใช้ตัวจริงจากล่างขึ้นบนนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราจำเป็นที่จะต้องจดจ่ออย่างเต็มที่นะคะการวิเคราะห์จากล่างขึ้นบนถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการคำนวณหาผู้ใช้ตัวจริงนะคะหรือจะเรียกกันอีกชื่อนึงว่าการนับจำนวนคน counting noses โดยจะต้องอาศัยรายชื่อลูกค้าข้อมูลสมาคมการค้าต่างๆและแหล่งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับลูกค้าค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างนะคะน่าจะถัดไปเลยค่ะบริษัทของเล่น Hasbro ในทวีปตั้งอยู่ในทั้งหมด3ทวีปได้แก่ยุโรปเอเชียและสหรัฐอเมริกาจากการสำรวจนะคะและพูดคุยกับหัวหน้าแผนกนักออกแบบอุตสาหกรรมและจากการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆพบว่ามีนักออกแบบในบริษัททวีปยุโรปจำนวน500คนซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำย้ำนะคะว่าข้อมูลที่เราไปถามมาเนี่ยจะต้องถูกต้องและแม่นยำแน่นอนค่ะว่าเราไม่สามารถที่จะไปสอบถามหัวหน้าแผนกออกแบบได้ทุกทวีปใช่ไหมคะที่เรายกมา3ทวีปก็คือเราไม่สามารถไปได้ทุก3ทวีปแน่นอนเราจึงจำเป็นที่จะต้องคาดการให้ผู้ใช้ตัวจริงที่เหลือจากข้อมูลที่เรามีซึ่งข้อมูลที่เรามีนั้นขอย้ำอีกรอบนะคะว่าจะต้องถูกต้องและแม่นยำ
จากนั้นนะคะเราจะนำผู้ใช้ตัวจริงที่เราได้มา500คนจากทวีปยุโรปคูณกับอัตราความหนาแน่นซึ่งอัตราความหนาแน่นนี้นะคะเปรียบเสมือนกับ3ทวีปก็คือ3นั่นเองค่ะเราเอา500คูณ3นะคะเราก็จะได้ 1,500 คนนั่นเองค่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะค่ะและต่อมานะคะเป็นการวิเคราะห์จากบนลงล่างอาศัยข้อมูลทางอ้อมอย่างรายงานการวิเคราะห์การตลาดเพื่อหาคำตอบว่ามีผู้ใช้ตัวจริงที่ตรงกับคุณลักษณะแต่ละข้อมูลอยู่มากน้อยเท่าใดส่วนมากจะนำเสนอในรูปแบบพีระมิดกลับหัวที่เป็นชั้นๆนะคะโดยชั้นล่างสุดจะเป็นผู้ใช้ตัวจริงที่มีลักษณะตรงตามแฟ้มข้อมูลของเรามากที่สุดค่ะโดยในการวิเคราะห์ผู้ใช้ตัวจริงในขั้นนี้นะคะเราจะลงรายละเอียดแบบฝึกอีกรอบในเวิร์กช็อปสเต็ปที่4ต่อไปนะคะค่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะทำไมต้องวิเคราะห์หาผู้ใช้ตัวจริงทั้ง2แบบนะคะเพราะว่าแบบล่างขึ้นบนเรามักจะประเมินผู้ใช้ตัวจริงในตลาดต่ำไปส่งผลให้แทมของเราเนี่ยจะต่ำไปด้วยและบนลงล่างเรามักจะประเมินผู้ใช้ตัวจริงในตลาดสูงไปก็จะส่งผลให้แทมของเราสูงเกินไปด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราจึงจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์2แบบร่วมกันเพื่อนำมาประกอบในการตัดสินใจในการคำนวณแทมนะคะและในความเป็นจริงของโลกธุรกิจนะคะผู้ประกอบการมักจะประเมินขนาดของตลาดและส่วนแบ่งของตลาดไว้สูงเกินจริงแต่จริงๆแล้วขนาดตลาดมีขนาดเล็กกว่าที่เราคิดนะคะและนี่คือสิ่งที่บรรดาที่ปรึกษาหุ้นส่วนหรือนักลงทุนรู้ดีว่าแทมของเราจะอยู่ในถ้าแทมของเราอยู่ในระดับต่ำตั้งแต่แรกพวกเขาจะมองว่าจริงๆแล้วแทมของเรามันต่ำกว่านั้นอีกค่ะแล้วแทมที่เท่าไหร่ล่ะคะถึงจะเรียกว่าดีเขาบอกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีถือว่าดีมาก 20 ถึง 100 ล้านดอลลาร์ต่อปีถือว่าดีมากกว่าหรือเท่ากับ5ล้านดอลลาร์ต่อปีมีโอกาสประสบผลสำเร็จถ้าหากเราสามารถจับตลาดนั้นได้อย่างรวดเร็วค่ะค่ะเพื่อนๆพอจะทราบถึงการคำนวณแทมการหาผู้ใช้ตัวจริงอย่างคร่าวๆกันแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะเจาะลึกสำหรับการคำนวณแทมจริงอย่างละเอียดในเวิร์กช็อปนะคะขอส่งต่อให้พีชี่เลยค่ะครับขอบคุณครับต่อไปจะเป็นสเต็ปที่4ของเวิร์กช็อปนะครับไปที่อันแรกเลยครับผมเวิร์กช็อปอันแรกจะเป็นการประมาณการจากบนลงล่างของจำนวนผู้ใช้จริงโดยที่เราจะวิเคราะห์จากข้อมูลตลาดที่ใหญ่ที่สุดและย่อยๆลงมาจนถึงผู้ใช้ตัวจริงของเรานั่นเองนะครับโดยข้อมูลที่ผมได้เอามาจะมาจากหนังสือหน้า84-85ครับก็คือเป็นข้อมูลของon demand korea นั่นเองครับโดยเราจะเริ่มจากที่บนสุดเลยนะครับก็คือจำนวนคนที่มีลักษณะทางประชากรหรือจิตวิทยาที่ใหญ่ที่สุดของคุณหรือข้อมูลที่เราเอามาก็คือประชากรชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในทวีปอยู่ในประเทศอเมริกาครับโดยจะมีจำนวนทั้งหมด 2,500,000 คนครับโดยการกรอกข้อมูลของเราที่อยู่ทางซ้ายจะเป็นข้อแรกคือตามลักษณะโปรไฟล์ผู้ใช้ตัวจริงก็เราก็จะกรอกว่าประชากรชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาที่ชอบดูรายการทีวีเกาหลีครับสมมติฐานที่เราใช้ก็คือจากข้อมูลสัมมโนประชากรและการศึกษาข้อมูลตัวเลขในแวดวงธุรกิจพบว่าประชากรชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกามีทั้งหมด 2,500,000 คนด้วยแหล่งที่มาของเราก็คือสัมมโนประชากรและตัวเลขในแวดวงธุรกิจครับต่อมาคือการแบ่งส่วนการตลาดตามโปรไฟล์ผู้ใช้ตัวจริงซึ่งจะเป็นจำนวนประชากรเกาหลีใต้ที่รับชมซีรีส์เกาหลีผ่านทางเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ครับโดยจะมีจำนวนอยู่ที่ 48% จากประชากรชาวเกาหลีใต้ที่อยู่ในประเทศอเมริกาโดยจะมีจำนวนทั้งหมด 1,200,000 คนในการกรอกข้อมูลตามลักษณะโปรไฟล์ผู้ใช้จริงเราก็จะกรอกว่าประชากรชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาที่ชอบดูรายการทีวีเกาหลีมีงานอดิเรกคือชมซีรีส์เกาหลีผ่านทางเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์โดยเปอร์เซ็นต์จากเซกเมนต์ก่อนหน้าของเราก็คือ 48% นะครับโดยสมมติฐานที่เราใช้ในการคำนวณ 48% เมื่อกี้ก็คือจำนวนประชากรที่เข้าชมเว็บไซต์ซีรีส์เกาหลีละเมิดลิขสิทธิ์มีจำนวนทั้งหมด 1,200,000 คนโดยแหล่งที่มาจะมาจากเว็บไซต์เว็บอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อว่า Compete และตรวจสอบคนที่เข้าชมเว็บไซต์ซีรีส์เกาหลีละเมิดลิขสิทธิ์ครับผมต่อมา
การแบ่งส่วนการตลาดตามโปรไฟล์ผู้ใช้จริงในขั้นที่2เราจะแบ่งมาเป็นประชากรชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาซึ่งเป็นผู้หญิงครับโดยจะมีเปอร์เซ็นต์ต่อประชากรผู้ชายอยู่ที่60-40จากจำนวนประชากรที่เข้าชมเว็บไซต์ซีรีส์เกาหลีที่ละเมิดลิขสิทธิ์ครับโดยข้อมูลที่เราสอบก็จะมีตามลักษณะโปรไฟล์ผู้ใช้จริงก็คือประชากรชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาที่ชอบดูรายการทีวีเกาหลีมีอันอดิเรกคือชมซีรีส์เกาหลีผ่านทางเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นเพศหญิงนั่นเองครับโดยเปอร์เซ็นต์จากเซกเมนต์ก่อนหน้าก็คือ 60% โดยสมมุติฐานที่เราใช้ในการคำนวณเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือจำนวนประชากรชาวเกาหลีใต้เพศหญิงที่เข้าชมเว็บไซต์ซีรีส์เกาหลีละเมิดลิขสิทธิ์จำนวน 720,000 คนโดยแหล่งที่มาจะมาจากเว็บอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อว่าคอมพีทและตรวจสอบสัดส่วนของประชากรเพศหญิงต่อประชากรเพศชายครับผมต่อมานะครับก็คือเป็นผู้ใช้ตัวจริงของเรานั่นเองครับก็คือประชากรชาวเกาหลีใต้เพศหญิงที่มีอายุ 20-35 ปีที่เข้าชมเว็บไซต์ซีรีส์เกาหลีละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 400,000 คนโดยการกรอกข้อมูลของเราก็คือตามลักษณะโปรไฟล์ผู้ใช้จริงก็จะกรอกว่าประชากรชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาที่ชอบดูรายการทีวีเกาหลีมีงานอดิเรกคือชมซีรีส์เกาหลีผ่านทางเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นเพศหญิงและมีอายุตั้งแต่20-35ปีเปอร์เซ็นต์จากเซกเมนต์ก่อนหน้าก็คือ 55.56% โดยสมมติฐานที่เราใช้คำนวณนะครับนั่นก็คือจำนวนประชากรชาวเกาหลีใต้เพศหญิงที่มีอายุ 20-35 ปีที่เข้าชมเว็บไซต์ซีรีส์เกาหลีละเมิดลิขสิทธิ์โดยมีจำนวนทั้งหมด 400,000 คนแหล่งที่มานะครับก็คือเว็บอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อว่าคอมพีทและตรวจสอบสัดส่วนประชากรของเพศหญิงที่มีอายุ 20-35 ปีนั่นเองครับสไลด์ต่อมาเลยครับผมต่อมาเราจะเป็นการคำนวณรายได้ของเว็บไซต์เกาหลีที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับและซึ่งในตารางข้อแรกข้อ 1A การประมาณราคาต่อหน่วยในที่นี้ออนดีมานด์เราคำนวณจากรายได้ของเว็บไซต์ซีรีส์เกาหลีที่ละเมิดลิขสิทธิ์ครับผมโดยเว็บไซต์เนี้ยมีรายได้จากค่าโฆษณาต่อจำนวนประชากรต่อจำนวนผู้เข้ารับชมเว็บไซต์อยู่ทั้งหมด 1.25 ดอลลาร์ต่อคนนั่นเองครับเราจึงใส่เลขนี้เป็น 1.25 ดอลลาร์ครับผมต่อมาข้อ 1B จำนวนหน่วยที่ต้องการต่อผู้ใช้ในที่นี้จากการที่เป็นเว็บไซต์ซีรีส์เกาหลีนะครับเป็นการรายได้ที่มาจากค่าโฆษณาไม่ได้เป็นมาจากผู้ใช้ตัวจริงดังนั้นเราจึงให้เลขนี้เป็นเลข1เพราะว่าเราผู้ใช้ตัวจริงไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินให้เราจริงๆในข้อนี้อาจจะมีความสงสัยอยู่นิดนึงแต่เดี๋ยวจะให้เต้นอธิบายใน debrief ในอีกรอบนึงนะครับผมต่อมาในข้อ4ครับอายุเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์เนื่องจากข้อมูลที่ในหนังสือจะบอกว่ารายได้จากค่าโฆษณาเป็น 1.25 ดอลลาร์ต่อเดือนใช่มั้ยครับดังนั้นอายุเฉลี่ยต่อปีนี่จะหามาได้จากการที่เอา1เดือนหารด้วย12เดือนก็คือจะได้ตัวเลขที่ 0.0833 ครับผมต่อมาในข้อดีรายได้ต่อปีจะหามาจากการเอา 1A ปริมาณราคาต่อหน่วยคูณกับ 1B จำนวนหน่วยที่ต้องการต่อผู้ใช้ตัวจริงและหารด้วย 1C อายุเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ซึ่งในโจทย์นี้อาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยตรงหารด้วย 1D นะครับผมตัวเลขที่เราหามาได้ก็คือ15ดอลลาร์ต่อปีครับผมส่วนในข้อ2ก็คือจะเป็นจุดข้อมูลงบประมาณที่มีอยู่ข้อ 2A ก็คือการใช้จ่ายปัจจุบันต่อผู้ใช้ตัวจริงในที่นี้เราสามารถที่จะประเมินได้ด้วยตัวเองนะครับว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่ในการโปรโมทหรือว่าการโฆษณาก็ดึงดูดผู้ใช้ตัวจริงของเราซึ่งในข้อ 2A นี้เราให้อยู่ที่ 0.5 ดอลลาร์ต่อคนนั่นเองครับ
ส่วนข้อ 2B งบประมาณทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ตัวจริงเลขนี้จะหามาได้จากการเอาจำนวนผู้ใช้ตัวจริงของเรานั่นก็คือ400,000คนนั่นเองครับมาคูณกับ 0.5 ดอลลาร์ซึ่งจะได้จำนวนอยู่ที่ 200,000 ดอลลาร์นั่นเองครับส่วนข้อ 2C งบประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราสามารถจะนำไปแก้ปัญหานี้ได้อย่างสมเหตุสมผลนั่นก็คือ 35% ซึ่งเอาไปคูณกับ 200,000 ดอลลาร์ก็จะได้เป็นคำตอบในข้อดีก็คืองบประมาณที่จ่ายต่อปีนั่นเองครับก็คือ 70,000 ดอลลาร์ข้อ3คือตัวเปรียบเทียบ 3A คือใครคือสิ่งที่เปรียบเทียบสำหรับธุรกิจของคุณนั่นก็คือแอปหรือว่าเป็นบริการของวิกินะครับผมส่วนข้อ B ผลิตภัณฑ์ที่เทียบได้คืออะไรนั่นก็คือ service streaming ข้อ 3C อะไรคือสิ่งที่เทียบได้แปลงเป็นรายได้ประจำปีที่คล้ายกันก็คือเว็บ streaming ซีรีส์เกาหลีที่มีคุณภาพสูงและมีรายได้หลักจากค่าโฆษณานั่นเองครับต่อมาข้อ4จะเป็นการตีความผลลัพธ์ที่ได้โดยข้อ 4A เราจะหาได้จากจุดทั้ง4ก่อนหน้านะครับคือจุดแรกก็คือข้อ 1B รายได้ต่อปีจุดที่2คือการใช้จ่ายปัจจุบันต่อผู้ใช้ตัวจริงจุดที่3คืองบประมาณที่จ่ายต่อปีหรือข้อ 2D ก็คืองบประมาณที่จ่ายต่อปีจุดที่4คืออะไรคือสิ่งที่เปรียบเทียบแปลงเป็นรายได้ประจำปีที่คล้ายกันครับผมโดยเราจะใช้อาศัยทั้ง4จุดนี้ในการออกความเห็นกันในการประเมินรายได้ต่อปีต่อผู้ใช้ตัวจริงนะครับซึ่งนี้เราก็ให้มาเป็น15ดอลลาร์เพราะคิดว่าลูกค้าจะทำเงินให้บริษัทโฆษณาได้จากการดูซีรีส์จากช่องทางผิดกฎหมายได้เท่ากับจำนวนดังกล่าวซึ่งเลขในที่นี้เพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่มให้มากขึ้นเป็น16 17 18หรือว่าอาจจะลดลงเป็น14 13 12อย่างนี้ได้ตามความเหมาะสมของความคิดเห็นของพวกท่านซึ่งในที่นี้เราอาจจะเพิ่มขึ้นมาจากคุณภาพของแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นอะไรต่างๆที่เป็นคุณค่าให้กับผู้ใช้ตัวจริงของเรานั่นเองครับครับผมต่อมาในสไลด์ต่อมาเลยครับผมต่อมาจะเป็นการสรุปการวิเคราะห์แทมจากบนลงล่างนะครับในข้อแรกจะเป็นจำนวนผู้ใช้จริงทั้งหมดในกลุ่มตลาดกว้างก็คือประชากรเกาหลีที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาครับก็คือจำนวน 2,500,000 คนโดยมีที่มาจากสำนวนประชากรและตัวเลขในแวดวงธุรกิจครับผมข้อ2คือผู้ใช้ตัวจริงในกลุ่มย่อยเป้าหมายของตลาดหัวหาดของคุณนั่นก็คือ 400,000 คนซึ่งมีที่มาจากอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อว่าคอมพีทและตรวจสอบสัดส่วนประชากรของเพศหญิงที่มีอายุ 20-35 ปีครับส่วนข้อ3รายได้ที่สร้างต่อปีต่อผู้ใช้ตัวจริงจากข้างบนนะครับก็คือ15ดอลลาร์ต่อคนซึ่งมีที่มาจากอัตราค่าโฆษณาของเว็บไซต์ผิดกฎหมายนั่นเองครับส่วนข้อ4ค่าประมาณของแทมจากบนลงล่างจะหาได้จากการเอาผู้ใช้ตัวจำนวนผู้ใช้ตัวจริงจากตลาดหัวหาดของคุณก็คือ 400,000 คนคูณกับรายได้ที่สร้างต่อปีต่อผู้ใช้ตัวจริงคือ15ดอลลาร์ก็จะได้เท่ากับ6ล้านดอลลาร์นั่นเองครับผมข้อ5ประมาณการช่วงของการทำกำไรสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณนั่นก็คือ20% ถึง 25% ซึ่งมีที่มาจากรายได้ของผู้ใช้ตัวจริงและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ข้อ6อัตราการเติบโตต่อปีโดยประมาณคือ 200% ต่อปีโดยมีที่มาจากบริษัทวิจัยทางการตลาดข้อ7เวลาโดยประมาณในการบรรลุส่วนแบ่งการตลาด 20% ก็จะมีเวลาอยู่ที่1ปี3เดือนที่มาก็คือจากความต้องการของผู้ใช้งานตัวจริงข้อ8คือส่วนแบ่งการตลาดที่คาดว่าจะได้รับหากคุณประสบความสำเร็จอย่างสมเหตุสมผลก็คือ 60% หรือ 3,600,000 ดอลลาร์ต่อปีซึ่งมีที่มาจากอัตราการเติบโตต่อปีโดยประมาณครับข้อสันนิษฐานหลัก3ข้อที่อาจส่งผลต่อความน่าดึงดูดใจของตลาดหัวขาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของคุณเอง
คืออะไรข้อ1คือซีรีส์เกาหลีได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆปีทั้งในประเทศและต่างประเทศข้อ2นักศึกษาเกาหลีมีความนิยมไปเรียนประเทศอเมริกามากขึ้นครับข้อ3คือกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์มีความเข้มข้นขึ้นทําให้เว็บไซต์ผิดกฎหมายผิดลิขสิทธิ์น้อยลงนั่นเองครับมาสไลด์ต่อมาได้เลยครับผมรายการตรวจสอบหลังการวิเคราะห์แทมของตลาดหัวหาดครับข้อ1ตลาดใหญ่พอที่จะน่าสนใจหรือไม่ข้อนี้เราตอบว่าไม่ครับข้อ2มีขนาดที่เหมาะสมสำหรับการบอกต่อแบบปากต่อปากไหมหมายความว่าไม่ใหญ่เกินไปใช่ไหมเราก็ตอบว่ามีขนาดที่เหมาะสมครับผมข้อ3คือเป็นไปได้ไหมที่จะได้รับกระแสเงินสดเป็นบวกในตลาดนี้ในระยะเวลาที่เหมาะสมข้อนี้เราได้ตอบว่าใช่ครับผมข้อ4เรายังคงรู้สึกดีกับตลาดหัวหาดแห่งนี้ในฐานะตลาดเริ่มต้นของเราหรือไม่ก็ตอบว่าใช่ครับผมต่อมาจะเป็นการวิเคราะห์จากล่างขึ้นบนโดยจะนำเสนอโดยการนะครับผมครับผมต่อมาก็จะเป็นการวิเคราะห์แทมแบบล่างขึ้นบนนะครับซึ่งจากการวิเคราะห์แบบบนลงล่างที่พีทณัชนนท์ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นการวิเคราะห์ที่ทำให้แทมของเราเนี่ยใหญ่จนเกินไปในทางกับการวิเคราะห์แบบล่างขึ้นบนก็จะทำให้แทมของเราเล็กจนเกินไปเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการวิเคราะห์ทั้งแบบบนลงล่างและล่างขึ้นบนเพื่อที่จะนำมาประกอบการตัดสินใจการเลือกแทมว่าควรเป็นเท่าไหร่ครับแทมแบบล่างขึ้นบนนะครับจะเปรียบเสมือนการนับจมูกคือเป็นการนับผู้ใช้ตัวจริงหลายคนเลยครับว่ามีเท่าไหร่และระบุได้ด้วยว่าผู้ใช้ตัวจริงคนนั้นเป็นใครแต่วิธีการนี้นะครับจะต้องใช้เวลาที่นานพอสมควรครับดังนั้นจึงต้องใช้วิธีหาความหนาแน่นเพื่อคาดการณ์หรือแอสซูมเอาครับโดยวิธีการวิเคราะห์แทมแบบล่างขึ้นบนนี้นะครับเราจะเอาข้อมูลจากเรื่อง sensible technology มาวิเคราะห์เพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูกันนะครับเรามาดูในขั้นตอนแรกกันก่อนนะครับจะอยู่ในเวิร์กช็อปหน้า62ก็จะมีคำถามอยู่2ข้อครับคือข้อ1นะครับคุณใช้หน่วยที่นับได้ใดสำหรับความหนาแน่นของผู้ใช้ตัวจริงครับข้อนี้นะครับเหมือนเป็นการตัดสินใจว่าเราจะนับผู้ใช้ตัวจริงแบบไหนสมาชิกในกลุ่มเลยตัดสินใจว่าจะใช้หน่วยที่นับได้คือจำนวนพนักงานออกแบบครับโดยข้อนี้เพื่อนๆสามารถหาหน่วยนับที่เหมาะสมกับตลาดของตัวเองได้เลยครับผมข้อต่อมาอะไรคือแหล่งข้อมูลของหน่วยนับได้ที่คุณจะใช้เพื่อหาจำนวนผู้ใช้ตัวจริงข้อนี้นะครับเป็นการคิดว่าเราจะไปหาข้อมูลจำนวนนักออกแบบที่ถูกต้องได้จากแหล่งใดบ้างแน่นอนครับเราก็จะต้องไปหาที่อุตสาหกรรมการออกแบบได้แก่ Mattel, Hasbro และ Fisher-Price นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นที่ Google Analytics นะครับผมจากนั้นก็ตอบคำถามตามตารางในหน้าถัดไปเลยครับพอผมข้อ1นะครับก็จะถามว่าคุณคุยกับใครเพื่อรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ในบริษัทอุตสาหกรรมนะครับแน่นอนว่าเราก็จะต้องถามนักออกแบบของเล่นนะครับส่วนทาง Google Analytics ก็จะถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Google Analytics ก็คือการให้คนอื่นวิเคราะห์ให้เรานั่นเองครับข้อต่อมานะครับจำนวนผู้ใช้ตัวจริงโดยในขั้นตอนแรกเราจะยังไม่รู้ข้อมูลในส่วนนี้นะครับเราก็จะข้ามไปทำข้อต่อไปก่อนครับข้อต่อไปก็คือจำนวนคนในหน่วยนับได้โดยในส่วนนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่เราไปสำรวจจำนวนของอุตสาหกรรมนักออกแบบจริงๆซึ่งในอเมริกานะครับจะมีรัฐใหญ่ๆอยู่ทั้งหมด5รัฐที่มีอุตสาหกรรมนักออกแบบแต่เราจะไม่สำรวจทั้ง5รัฐนะครับเราจะหาแค่รัฐเดียวที่มีอุตสาหกรรมนักออกแบบที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากจนเกินไปเพื่อหาค่าเฉลี่ยก็ได้ตัวเลขมาคือ300ครับผมข้อถัดมานะครับคืออัตราส่วนความหนาแน่นในส่วนนี้นะครับก็คือจำนวนรัฐใหญ่ในอเมริกาที่มีอุตสาหกรรมนักออกแบบครับก็คือ5นั่นเองจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลใน2ส่วนนี้แล้วนะครับเราก็จะได้จำนวนผู้ใช้ตัวจริงที่อยู่ในข้อ2แล้วครับคือการเอาจำนวนคนในหน่วยนับได้คูณกับอัตราส่วนความหนาแน่นก็คือเอา300คูณกับ5ก็จะได้ 1,500 นั่นเองครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราได้แอสซูมขึ้นมานั่นเองครับส่วนของ Google Analytics ก็ทำวิธีนี้เช่นเดียวกันครับก็คือเอา Google Analytics มาวิเคราะห์แค่รัฐเดียวก็พอครับครับผมส่วนข้อต่อมาก็คือคุณคิดว่าคุณเชื่อมั่นข้อมูลที่ได้จากแหล่งใดเพื่อเป็นตัวแทนของตลาดทั้งหมดซึ่งจากการวิเคราะห์นะครับเราก็เชื่อข้อมูลของบริษัทอุตสาหกรรมออกแบบมากกว่าเพราะว่าเราเนี่ยได้ทำการลงพื้นที่สำรวจและสัมภาษณ์จริงๆแต่เราก็เชื่อของ Google Analytics อยู่นะครับแต่น้อยกว่าการสัมภาษณ์จริงนั่นเองข้อสุดท้ายนะครับในกรณีนี้คุณประมาณการรายได้ต่อปีของผู้ใช้ตัวจริงเป็นเท่าไหร่ก็ข้อนี้ครับเป็นการสมมุติว่าถ้าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถเข้าไปแทนสิ่งที่มีอยู่เดิมของผู้ใช้ตัวจริงได้จะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ซึ่งในเวิร์ก
บุ๊กนะครับหน้า83ก็ได้มีการอธิบายว่าถ้า Sensible Technology เนี่ยสามารถเข้าไปแทนที่โต๊ะทำงานปั้นและคอมพิวเตอร์กับซอฟต์แวร์ผู้ใช้ตัวจริงได้นะครับจะมีมูลค่า 9,000 บาทต่อปีย้ำนะครับว่าในส่วนนี้ต้องเป็นหน่วยปีนะครับนะครับผมเมื่อทำในตารางเสร็จแล้วก็ทำการตอบคำถามอีก3ข้อครับได้แก่ข้อ1นะครับจากตารางข้างต้นค่าประมาณความหนาแน่นของผู้ใช้ตัวจริงที่สมเหตุสมผลคือเท่าใดก็คือ5นั่นเองครับหารได้จากจำนวนผู้ใช้ตัวจริงหารด้วยจำนวนคนในหน่วยรับได้นั่นเองข้อต่อมานะครับการประมาณการที่สมเหตุสมผลของรายได้ต่อปีต่อผู้ใช้ตัวจริงคือเท่าไหร่ก็คือ 9,000 นั่นเองครับต่อมานะครับความหนาแน่นของผู้ใช้ตัวจริงค่าประมาณที่สมเหตุสมผลสำหรับจำนวนผู้ใช้ตัวจริงในตลาดเป็นเท่าไหร่ก็คือ 1,500 คนครับผมข้อสุดท้ายนะครับค่าประมาณที่สมเหตุสมผลสำหรับแทมนะครับหาได้จากผู้ใช้ตัวจริงคูณด้วยรายได้ต่อปีของผู้ใช้ตัวจริงก็จะได้ทั้งหมด 13,500,000 ดอลลาร์นะครับมาจากการที่9,000 คูณกับ 1,500 นั่นเองครับซึ่งข้อมูลที่ได้การตอบคำถามในส่วนนี้ครับก็เอามาจากตารางเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นตารางสุดท้ายนะครับก็คือเป็นตารางของการวิเคราะห์แทมแบบล่างขึ้นบนนะครับจะเป็นตารางประมาณการตลาดรวมที่อยู่ได้สำหรับตลาดหัวหาดก็จะมีปัจจัย4ประการที่ต้องพิจารณาครับได้แก่ข้อ1 นะครับประมาณการช่วงของการทำกำไรสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณข้อนี้นะครับเราก็ได้มีการประมาณไว้ที่ 90-95% นะครับโดยเบสออนจากความคาดหวังของลูกค้าด้านราคาต่อผลิตภัณฑ์และความสามารถของผลิตภัณฑ์ครับก็มีระดับความเชื่อมั่นที่สูงมากครับข้อต่อมานะครับอัตราการเติบโตต่อปีโดยประมาณก็คือ 8% ครับตามตัวอย่างในหนังสือเลยก็เบสออนจากบริษัทวิจัยทางการตลาดที่มีความน่าเชื่อถือมีระดับความน่าเชื่อมั่นสูงครับข้อต่อมานะครับเวลาโดยประมาณในการบรรลุส่วนแบ่งการตลาด 20% ข้อนี้ครับเราก็จะคิดเป็น1ปีหรือ12เดือนนั่นเองครับโดยเบสออนจากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการครอบครองผลิตภัณฑ์มีระดับความเชื่อมั่นที่สูงครับข้อสุดท้ายนะครับส่วนแบ่งการตลาดที่คาดว่าจะได้รับหากคุณประสบความสำเร็จอย่างสมเหตุสมผลก็เราก็คิดไว้ที่ประมาณ 60% ครับก็จะเป็นจำนวนเงิน 8,100,000 ดอลลาร์นั่นเองก็เกิดจาก 60% ของ 13,500,000 ที่ผ่านมานั่นเองครับโดยเบสออนจากอัตราการเติบโตต่อปีโดยประมาณก็มีระดับความเชื่อมั่นที่สูงมากครับผมต่อไปเลยครับข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเมื่อตอบในดังเสร็จแล้วครับต่อมาก็จะเป็นตอบคำถามอีก2ข้อซึ่งเป็นคำถามเปรียบเทียบการวิเคราะห์ระหว่างบนลงล่างและล่างขึ้นบนแต่ในที่นี้ทางกลุ่มของเราไม่สามารถเปรียบเทียบให้ดูได้นะครับเนื่องจากแบบบนลงล่างที่พีทได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นเรื่องของ on demand Korea แต่ล่างขึ้นบนที่ผมได้วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่จะเป็นเรื่องของ sensible technology นะครับซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันเลยเปรียบเทียบไม่ได้ซึ่งในส่วนนี้เพื่อนๆสามารถรอดูอีกตัวอย่างนึงได้ตอน debrief นะครับผมขอส่งช่วงต่อไปที่ alert เฉลิมชัยเลยครับผมโอเคครับขอบคุณการดามากๆเลยนะครับเริ่มโอเคครับผมหลังจากที่เพื่อนๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำแทมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายสมองกันดีกว่าเพราะว่าในสเต็ปที่5ของเรานะครับก็ถือว่ามีเขาเรียกว่าเนื้อหาที่ไม่ยากเลยแล้วก็ถือว่าเป็นบทที่ค่อนข้างที่จะสนุกเลยนะครับในสเต็ปที่5การกำหนดตัวละครของตลาดหัวหาดหรือว่าการทำเพอร์โซนานั่นเองครับมาเริ่มกันที่สิ่งที่เราจะต้องทำกันเลยนะฮะในบทนี้นะฮะที่จะมีการสร้างตัวละครและจะต้องมีการเลือกข้อมูลต่างๆเข้ามาใส่ในตัวละครของเรานะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องทำเลยนั่นก็คือเลือกหนึ่งในผู้ใช้ตัวจริงมาเป็นตัวละครของคุณครับซึ่งในการเลือกผู้ใช้ตัวจริงเนี่ยเราจะเลือกมาจากแฟ้มข้อมูลในบทที่3นะฮะเพื่อที่จะนำมาทำเป็นตัวละครของเราในขั้นตอนนี้ครับแล้วก็จะมีการบรรยายรายละเอียดตัวละครนะฮะในการบรรยายรายละเอียดเราก็จะบรรยายรายละเอียดในตัวละครที่เราได้สร้างขึ้นมาแล้วนั่นเองครับแล้ว3นะครับเราก็จะแนะนำให้ทุกคนในบริษัทรู้จักตัวละครนั้นเพื่อที่จะให้หยิบขึ้นมาพูดถึงเป็นประจำนั่นเองครับอย่างที่บอกไปตอนต้นครับผมการกำหนดตัวละครในบทนี้นะฮะเราจะต้องนำข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลของบทที่3ที่เราได้เรียนรู้ไปในแฟ้มข้อมูลของบทที่3ครับขออนุญาตย้อนไปนิดนึงเนาะก็จะเป็นการเขาจะได้มีการเลือกเกี่ยวกับตลาดหัวหาดมาเป็นที่เรียบร้อยเราได้มีการรู้สำหรับรู้จักผู้ใช้ตัวจริงแล้วนะครับแล้วเขาก็จะได้มีการลงข้อมูลในแฟ้มข้อมูลในบทที่3หลังจากนั้นนะฮะในขั้นตอนนี้เราก็จะนำข้อมูลในข้อมูลในแฟ้มของบทที่3เนี่ยแหละครับมาสร้างเป็นตัวละครในบทนี้นั่นเองครับซึ่งจะรวมลักษณะของคนที่จะเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายของคุณซึ่งจะเป็นตัวแทนที่มีลักษณะที่ดีที่สุดและเป็นลูกค้าหลักของคุณนั่นเองครับ
สำหรับตัวละครที่เราจะสร้างขึ้นในครั้งนี้นะครับคือหนึ่งในผู้ใช้ตัวจริงจากลูกค้าที่เป็นไปได้รายหนึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในแฟ้มข้อมูลของบทที่3ที่เราได้สร้างไว้เช่นเดียวกันครับการสร้างตัวละครในครั้งนี้ครับการที่เราจะหยิบเอาผู้ใช้ตัวจริงในบทที่3มาเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาจะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในแฟ้มข้อมูลของเราและจะมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นผู้ใช้ตัวจริงที่มีศักยภาพที่สุดในแฟ้มข้อมูลในบทที่3ของเรานั่นเองครับซึ่งวัตถุประสงค์ในการทำเพอร์โซนาในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือเพื่อสร้างตัวละครจะทำให้ลูกค้าเป้าหมายดูจับต้องได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็จะทำให้ทีมของเรานะครับหรือว่าผู้ก่อตั้งเกิดความเข้าใจชัดเจนแล้วก็จดจ่อกับเป้าหมายเดียวกันมากขึ้นนั่นเองครับต่อมาครับผมการทำให้ผู้ใช้ตัวจริงมีตัวตนนะฮะจะช่วยให้ตัวละครของคุณกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากยิ่งขึ้นครับแน่นอนครับว่าเมื่อไหร่ที่เขายังเป็นผู้ใช้ตัวจริงอยู่ที่อยู่ในข้อมูลที่อาจจะมีข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราได้มีการหยิบข้อมูลนั้นมาสร้างเป็นตัวละครเราจะเห็นเขามีตัวตนเพิ่มมากขึ้นแล้วเวลาเราจะนำข้อมูลหรือว่าเราจะตอบสนองความต้องการของเขาเราจะสามารถตอบสนองได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อเราได้มีการสร้างเป็นตัวละครนั่นเองครับซึ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องเดาข้อมูลเลยว่าเขาชอบอะไรแบบไหนอย่างไรเพราะทุกคำตอบครับจะสามารถเพราะทุกคำถามจะมีคำตอบเพียงคำตอบเดียวเลยจากการสร้างตัวละครขึ้นมานั่นเองครับโอเคครับผมต่อมานะฮะก็ถือมาอยู่ที่ขั้นตอนที่สำคัญในการสร้างตัวละครของเรานะครับนั่นก็คือวิธีการเลือกและสร้างตัวละครนั่นเองซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากอยากที่จะให้สมาชิกในทีมทุกๆคนนะฮะได้มีส่วนร่วมในการทำเพราะว่าในการทำร่วมกันจะสามารถทำให้เราเห็นถึงลูกค้าหลักของเราได้จริงๆที่เป็นตัวละครของเราได้จริงๆเราจะได้โฟกัสได้ถูกจุดมากที่สุดนั่นเองครับในการสร้างตัวละครของเรานะฮะเราจะต้องตอบคำถามให้ได้ครับว่าถ้าจะเลือกผู้ใช้ตัวจริงที่อยู่ในแฟ้มข้อมูลในบทที่3นะฮะถ้าจะต้องเลือกผู้ใช้ตัวจริงมาแค่1คนที่จะมาเป็นตัวละครของเราเนี่ยเราจะเลือกใครนะฮะจำข้อมูลในบทที่3นะที่เป็นข้อมูลของผู้ใช้ตัวจริงเนี่ยจะสามารถตอบคำถามนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวละครควรที่จะสอดคล้องกับรายละเอียดแฟ้มข้อมูลและต้องเฉพาะเจาะจงให้ได้มากที่สุดครับเพื่อที่จะทำให้กลายเป็นตัวละครหรือว่าเป็นเพอร์โซนาหลักของธุรกิจของเรานั่นเองครับหลังจากที่เรานะครับได้มีการทำสร้างผู้ใช้ตัวจริงมาแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าเขาเป็นใครโดยการนำข้อมูลจากผู้ใช้ตัวจริงในข้อมูลของบทที่3นะครับมาใส่เสร็จเราก็จะทำใบสรุปข้อมูลตัวละครครับโดยในการทำใบสรุปข้อมูลตัวละครครับจะเป็นการสรุปข้อมูลจากการสร้างpersona ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะมาทำใบสรุปข้อมูลโดยที่จะต้องมีการแนบภาพวาดภาพถ่ายของคนคนนั้นนะฮะแล้วก็จะมีการใส่ชื่อด้วยอาจจะเป็นชื่อจริงหรือนามแฝงของตัวละครตัวนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับและข้อมูลที่ควรที่จะมีในการสร้างpersona นะครับแล้วก็การทำใบสรุปข้อมูลในครั้งนี้นะครับก็จะต้องมีประวัติส่วนตัวครับอย่างเช่นสถานที่เกิดภูมิลำเนาการศึกษาเป็นต้นครับหรือว่าประวัติการทำงานชื่อบริษัทอายุงานชื่อหัวหน้างานเงินเดือนอะไรต่างๆครับแต่ต้องบอกก่อนว่าในการที่เรานำข้อมูลต่างๆมาเขียนเนี่ยเราควรที่จะเขียนให้เฉพาะเจาะจงและชัดเจนมากที่สุดครับอย่างเช่นเงินเดือนแบบนี้ครับเราไม่ควรที่จะเขียนแบบกว้างๆอย่างเช่นไม่ควรเขียนเงินเดือนว่าเงินเดือนอยู่ที่5หลักแบบนี้ฮะถ้าเราจะเขียนควรที่จะเขียนเฉพาะเจาะจงและชัดเจนไปเลยว่าเงินเดือนอยู่ที่ 30,000 นะประมาณนี้ครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากที่สุดนั่นเองครับซึ่งหัวใจสำคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือการที่เราได้รวบรวมข้อมูลต่างๆมาแล้วเราอย่าลืมข้อมูลที่เป็นเกณฑ์การซื้อของตัวละครครับอย่างที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นครับว่าธุรกิจของเราจะสามารถเติบโตและอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อมีลูกค้าที่พร้อมที่จะจ่ายเงินเราดังนั้นการที่จะทำให้เขาจ่ายเงินได้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าเกณฑ์ในการซื้อของตัวละครเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เราได้สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างดีที่สุดนั่นเองครับโดยในการเขียนเกณฑ์การซื้อของตัวละครของเรานะครับก็จะมีการเรียงตามความสัมพันธ์เพราะจะทำให้คุณเข้าใจในลูกค้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุดครับหลังจากที่เราได้เขียนข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมหากเรารู้สึกว่าโอเคข้อมูลส่วนนี้อาจจะยังขาดหายไปนะเราอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม
เราสามารถที่จะกลับไปถามหรือว่าสัมภาษณ์กับผู้ใช้ตัวจริงได้นั่นเองครับเพราะว่าผู้ใช้ตัวจริงที่เราหยิบมาเราหยิบมาจากบทที่3ถูกต้องไหมครับและในการหยิบมาจากบทที่3เราได้มีการทำวิจัยตลาดในขั้นตอนก่อนหน้าที่จะได้มีการรวบรวมคอนแทคทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ต่างๆและสถานที่ติดต่อต่างๆดังนั้นเราสามารถที่จะกลับไปสัมภาษณ์เขาเพิ่มเติมได้ด้วยเพื่อที่จะเพิ่มข้อมูลในส่วนนี้เข้าไปในใบสรุปข้อมูลหรือว่าการเขียนเพอร์โซนาของเราเพิ่มเติมได้ซึ่งสามารถเพิ่มข้อมูลได้ตามความเหมาะสมเลยเช่นเดียวกันครับแล้วก็อย่าลืมเปิดกว้างรับฟังอย่างเต็มที่เช่นเคยนะครับผมเพื่อที่จะนำข้อมูลไปลงในใบสรุปข้อมูลนั่นเองครับและหลังจากที่เราได้ทำใบสรุปข้อมูลเสร็จนะครับให้หยิบข้อมูลที่สำคัญแบบเหล่านี้นะครับมาเขียนบนกระดานหรือว่าติดไว้ให้พนักงานต่างๆเพื่อที่จะให้เห็นในจุดเดียวกันว่าเราควรที่จะโฟกัสใครนะฮะเพื่อที่จะสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุดและตรงจุดมากที่สุดนั่นเองครับต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอย่างนะฮะสำหรับการเขียนเพอร์โซนาเท่านั้นซึ่งตัวนี้เป็นตัวอย่างพอสังเขปนะครับเพื่อนๆจะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมในเวิร์กช็อปในบทนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนแล้วกันนะฮะอย่างเช่นการเขียนตัวละครในครั้งนี้ก็จะเขียนมีชื่ออายุฝ่ายแผนกการทำงานรายได้เรื่องราวในชีวิตเป้าหมายความต้องการหรือว่าปัญหาที่เขาพบเจอถ้าในการเขียนจริงๆเราจะมีข้อมูลที่เพิ่มเติมมากกว่านี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมนั่นเองครับในการสร้างตัวละครของเราในครั้งนี้นะฮะจะไม่ใช่แค่แบบฝึกที่ทำแล้วเสร็จเลยนะครับการสร้างตัวละครจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องระหว่างเดินหน้าเช่นคุณสมบัติใดที่สินค้าที่คุณควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกหรือว่าคุณต้องไปที่ใดถึงจะพบลูกค้าเป็นต้นเพราะว่าเมื่อเราได้มีการสร้างตัวละครแล้วนะครับคำถามเหล่านี้ครับจะถูกตอบไว้แล้วในตัวละครนั้นๆว่าเขามีความต้องการเกณฑ์ในการตัดสินใจในการเลือกซื้อคืออะไรเราก็สามารถตอบได้หรือว่าเขาไปอยู่ในจุดนี้มากที่สุดเขาพบปะกับคนในรูปแบบเขาในส่วนนี้สถานที่นี้เราก็สามารถจะตอบคำถามนี้ได้เช่นเดียวกันครับและการสร้างตัวละครนะฮะจะต้องทำให้ทีมของพวกเราเนี่ยเข้าใจตรงกันมากที่สุดครับว่าควรที่จะทำอะไรแบบไหนอย่างไรเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการต่อผู้ใช้ตัวจริงที่เป็นตัวละครได้นั่นเองครับแล้วประเด็นสำคัญของเรานะครับนั่นก็คือการสร้างตัวละครไม่ใช่เรื่องที่ทำเสร็จแล้วก็จบนะครับแต่ควรติดอยู่ในหัวของสมาชิกทุกคนในทีมตลอดเวลาครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับจะถือเปรียบเสมือนดาวนำทางของธุรกิจของเราเลยเพราะว่าตัวละครตัวนี้จะตอบคำถามหลายๆอย่างที่เราต้องการที่จะทราบในกลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้ตัวจริงของเราดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสำคัญในการใส่ข้อมูลและเราจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้นั่นเองครับต่อไปครับผมและหลายคนอาจจะสงสัยเราว่าในการสร้างตัวละครนี้เราควรที่จะสร้างกี่ตัวดีเพื่อที่จะให้เหมาะสมถูกไหมครับสำหรับในครั้งนี้ครับในการสร้างตัวละครนี้จะขึ้นอยู่กับรูปแบบของธุรกิจของเราเลยนะฮะอย่างเช่นธุรกิจที่มีลักษณะแบบ2ด้านหรือหลายด้านแบบนี้ครับเราก็ควรที่จะมีตัวละคร2ตัวอย่างเช่นครับเว็บ eBay ครับที่จะมีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายดังนั้นการสร้างตัวละครเราก็ต้องมีการสร้างตัวละครที่เป็นผู้ซื้อและผู้ขายเช่นเดียวกันครับหรือถ้าธุรกิจของเราครับมีลูกค้าเพียงทางเดียวแบบนี้ครับก็ควรที่จะจดจ่อกับตัวละครเพียงคนเดียวไปได้เลยครับโอเคครับผมสำหรับบทที่5ของเรานะฮะก็จบประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวสรุปอีกหนึ่งครั้งครับว่าเราทำอะไรบ้างแบบไหนบ้างนะครับในบทที่5ในการสร้างตัวละครหรือว่าการทำเพอร์โซนาของเรานะครับขั้นตอนนี้ควรที่จะให้สมาชิกทุกคนทำร่วมกันนะครับและเลือกผู้ใช้ตัวจริงจากแฟ้มข้อมูลของบทที่3ครับที่มีลักษณะที่ดีที่สุดมาสร้างเป็นตัวละครที่มีตัวตนที่สามารถจับต้องได้และต้องมีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงอย่างมากนั่นเองครับหลังจากที่เราได้มีการทำตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำใบสรุปข้อมูลโดยต้องมีข้อมูลโดยสรุปจากขั้นตอนข้างต้นเลือกภาพชื่อให้เรียบร้อยหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะสอบถามผู้ใช้ตัวจริงและสามารถเพิ่มข้อมูลในใบสรุปข้อมูลนั้นได้ครับและข้อมูลที่ขาดไม่ได้เลยที่เพื่อนๆควรโน้ตไว้เลยนะฮะนั่นก็คือเกณฑ์การซื้อของตัวละครนะฮะให้เรียงลำดับตามความสำคัญนะครับหลังจากที่เราได้มีการวาดภาพตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วและเขียนใบสรุปข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมที่จะเอาไปให้สมาชิกหรือว่าทีมของเรานะครับในบริษัทได้มองเห็นอย่างทั่วถึงเพื่อที่จะได้ทำงานไปในเป้าหมายเดียวกันนั่นเองครับ
โอเคครับผมสำหรับบทที่5เพื่อนๆจะอาจจะยังมีคำถามหลายๆอย่างอยู่นะครับเดี๋ยวเพื่อที่จะให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมในบทที่5เพื่อจะเห็นภาพเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวขอส่งต่อให้กับดวงพรให้แนะนำรายละเอียดการทำเวิร์กช็อปในขั้นตอนถัดไปได้เลยครับขอบคุณอเลิร์นมากค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นเวิร์กช็อปของสเต็ป5นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเราเนี่ยได้สร้างแฟ้มข้อมูลในสเต็ปที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้รู้ถึงตลาดหัวหาที่เราเลือกและผู้ใช้ตัวจริงเมื่อมาถึงขั้นตอนที่5นี้นะคะคือโปรไฟล์ของเพอร์โซนาสำหรับตลาดหัวหานั่นเองค่ะเราเนี่ยสามารถเลือกได้หลายตลาดหัวหามาทำเพอร์โซนาได้และเลือกที่คิดว่าเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเรามากที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งมาดูตารางแรกเลยนะคะคือตารางข้อมูลทั่วไปของเพอร์โซนานั่นเองค่ะตามหัวข้อเลยนะคะคือเราจะขออนุญาตยกตัวอย่างเพื่อมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆในการตอบคำถามลงไปในตารางนั่นเองค่ะข้อแรกนะคะจะเป็นชื่อของเพอร์โซนาคือเอ็ดเวิร์ดบาร์ตันสองนะคะจะเป็นคุณหาคนนี้มาจากไหนคือการที่เราเนี่ยลงสัมภาษณ์ผู้ใช้ตัวจริงค่ะจากบริษัทอุตสาหกรรมของเล่นนะคะของสหรัฐอเมริกาสามประเภทของอคติที่เป็นประดักของเพอร์โซนานี้ค่ะกล่าวคือเพื่อนๆอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดเจนว่าอคติเนี่ยมีประเภทหรือไม่นะคะอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยสัมภาษณ์เพื่อนเราคนใกล้ชิดเราญาติเราที่มีความสนิทสนมกันในระดับนึงเนี่ยเขาอาจจะตอบคำถามหรือตอบบทสัมภาษณ์เราแบบเล่นๆหรือแบบว่าไม่จริงจังหรือให้ข้อมูลที่เป๋ไปเป๋มาได้นะคะซึ่งในข้อนี้เนี่ยซึ่งในตัวอย่างนี้คือการ bias เป็น information bias ซึ่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยอาจจะเกิดจากคุณภาพของเครื่องมือที่ผู้สอบถามเนี่ยสามารถป้องกันจากเราได้เช่นการไม่ทำให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยคือใครกันแน่นั่นเองค่ะ4นะคะจะเกี่ยวเนื่องกับข้อ3คือเราเนี่ยจะสามารถลดอคติในข้อ3ได้อย่างไรเราเนี่ยนะคะก็จะสามารถสร้างคำถามที่จะเป็นที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเขาได้ปรับปรุงเครื่องมือให้มีคุณภาพที่ดีสามารถแบบว่าสามารถรองรับคำถามที่เขาตอบมาได้แล้วเขาก็เชื่อมั่นในเครื่องมือของเราค่ะ5นะคะคือคุณมีการเข้าถึงบุคคลแบบใดคือในขั้นตอนนี้นะคะเราต้องระมัดระวังในการใช้เวลาเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยหรือว่าเพอร์โซนาของเราเนี่ยไม่ได้มีแรงจูงใจมากเท่ากับเรานะคะซึ่งเราก็คือจะลงสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ใช้ช่วงเวลาที่เขาสะดวกเป็นเวลา20นาทีนั่นเองค่ะ6นะคะคือสิ่งใดที่คุณเห็นว่าเป็นจุดแข็งของเพอร์โซนาค่ะซึ่งเราเนี่ยขอยกตัวอย่างมาเพียง3ตัวอย่างเท่านั้นนะคะคือ1ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เจ๋งๆและเห็นผลิตภัณฑ์นั้นออกสู่ตลาดตามความคาดหมาย2เขาทำงานภายใต้บริษัทชื่อนำที่มีอยู่หลายทวีปและ3เขาเป็นหัวหน้านักออกแบบในบริษัทนั่นเองค่ะเมื่อมีจุดแข็งแล้วนะคะก็ต้องมีจุดอ่อนค่ะข้อ7คือสิ่งใดที่คุณเห็นเป็นจุดอ่อนของบุคคลคนนี้นะคะก็คือเขาเนี่ยไม่ชอบทำงานบริหารเขาจึงมีโอกาสที่น้อยที่จะเลื่อนขั้นไปตำแหน่งสูงสุดที่มากกว่านี้ได้นั่นเองค่ะส่วนข้อ8นะคะคือเป็นข้อตกลงค่ะว่าเราเนี่ยจะกลับมาดูเพอร์โซนานี้อีกครั้งและจะทำมันอย่างต่อเนื่องหากเป็นเพอร์โซนาที่ดีที่สุดสำหรับเราค่ะเราก็ตอบ yes ไปคือเราตกลงที่จะกลับมาดูมันอีกครั้งนั่นเองค่ะในตารางนี้มีหัวข้อไหนเพื่อนแม่เข้าใจส่วนไหนไหมคะขออนุญาตไปต่อในตารางถัดไปนะคะนิดนึงแล้วกันนะกลับไปก่อนเพอร์โซนาจะไม่จบแค่ตอนนี้แต่เดี๋ยวสเต็ปที่9คุณต้องมา define นอกจากคนนี้คนแรกที่คุณทำแล้วอีก9คนจะเป็นใครโอเคไหมก็ยังมีการทำต่ออัพไปค่ะลำดับต่อไปนะคะคือตารางประวัติบุคคลสำหรับตารางหัวค่ะหัวหาดค่ะคือตารางนี้นะคะจะลงลึกขึ้นในประวัติของเพอร์โซนาของเรานั่นเองค่ะก็จะเป็นทั่วไปเลยคือเป็นชื่อที่อยู่อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ค่ะเพื่อนๆจะเห็นในข้อ3นะคะมันแปลว่าตำแหน่งข้อ4ก็แปลว่าตำแหน่งเช่นกันค่ะซึ่งมันมีความหมายแฝงอยู่ในนั้นคือ3ข้อ3เนี่ยคือตำแหน่งของบุคคลทั่วไปเลยค่ะข้อที่4คือตำแหน่งเมื่อเขาอยู่ในองค์กรเนี่ยเขามีตำแหน่งใดค่ะข้อ3ก็คือเป็นพ่อและหัวหน้าของครอบครัวข้อ4คือตำแหน่งในองค์กรนั่นก็คือผู้จัดการแผนกขึ้นแบบฝ่ายวิจัยและพัฒนาของเล่นสำหรับเด็กผู้ชายนั่นเองค่ะข้อ5คือเพศ6คืออายุและ7คือรายได้อย่างที่อเลอร์ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าอายุและรายได้เนี่ยเราไม่ควรใส่ตัวเลขที่กว้างเกินไปเราควรระบุชี้เฉพาะเจาะจงลงไปได้เลยค่ะ8คือระดับการศึกษาคือปริญญาตรี
9นะคะคือสังกัดการศึกษาจะเป็นสาขาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆนั่นเองค่ะ10คือประวัติการทำงานนะคะเขาเนี่ยเป็นผู้จัดการแผนกขึ้นแบบฝ่ายวิจัยและพัฒนาของเล่นสำหรับเด็กเขามีอายุการทำงานเนี้ยมา14ปีแล้วนั่นเองค่ะ11นะคะจะเป็นสถานภาพก็คือแต่งงานแล้ว12นะคะสมาชิกในครอบครัวก็จะเป็นมีสมาชิกนะคะก็คือมีลูกแล้วแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะ13คือเชื้อชาตินะคะเชื้อชาติอเมริกา14สังกัดพรรคการเมืองนะคะคือพรรคเดโมแครตนะคะ15คือข้อมูลประชากรศาสตร์อื่นๆข้อที่1นะคะคือศาสนาคริสต์โปรเตสแตนต์ถ้าเพื่อนๆมีเพิ่มเนี่ยสามารถใส่มาในข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4ได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นข้อมูลทางจิตวิทยาของเขานั่นเองค่ะคือทำไมเขาถึงทำงานนี้และใช้ชีวิตอย่างที่พวกเขาทำเพราะว่าเขาเนี่ยชอบงานที่เกี่ยวกับศิลปะอยู่แล้วนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคือเป็นงานอดิเรกของเขาค่ะคือการเที่ยวกลางคืน21นะคะจะเป็นบุคคลต้นแบบหรือว่าฮีโร่ของเขาก็คือนิวตันแกลเซอร์นะคะ22ก็จะเป็นความทะเยอทะยานในชีวิตของเขาคือการสร้างผลิตภัณฑ์เจ๋งๆและเห็นมันออกสู่ตลาดแบบที่เขาคิดไว้ทุกประการค่ะ23นะคะคือความกลัวในชีวิตของเขาค่ะเขากลัวอะไรบ้างในชีวิตขึ้น1การต้องออกจากบริษัท2การปล่อยผลิตภัณฑ์ที่มองว่าห่วยและ3หลังจากที่เขาให้แบบวิศวกรไปแล้วพวกเขากลับทำมันพังแบบไม่เป็นท่านั่นเองค่ะ24คือลักษณะบุคลิกภาพนะคะเป็นคนที่มีอีโก้สูงมีความมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยเชื่อใจผู้อื่นนั่นเองค่ะ25ลักษณะที่สนใจเขามักใช้ยาอีมากกว่าการดื่มจนเมามาย27ข้อมูลทางจิตวิทยาข้ออื่นๆนอกเหนือจากในตารางที่กล่าวมาข้างต้นข้อที่1คือเขาชอบฟังเพลงเทคโนโป๊ปค่ะหากมีข้ออื่นๆเพื่อนๆสามารถใส่ลงไปในข้อ2ถึงข้อ4ได้เลยนะคะข้อ30ค่ะสินค้าเราเนี่ยจำเป็นกับเขาไหมตอบว่ามีความจำเป็นนะคะเพราะต้องใช้เครื่องมือในการทำงานออกแบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะข้อ31คือสินค้าของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับเขาไหมในทางจิตวิทยาเกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากเขาเนี่ยมีความเป็นวัยรุ่นอยู่ในตัวจึงทำให้เขากล้าที่จะลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นเองค่ะ32นะคะมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจหรือผิดปกติที่เพอร์โซนามีหรือไม่ตอบว่ามีก็คือใส่ชื่อไปเลยก็คือวิทคอมนั่นเองค่ะข้อ34นะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เพอร์โซนารวมตัวกับคนอื่นที่คล้ายคลึงกันถามก่อนสำคัญข้อ33นะคะคือแหล่งข่าวที่ชอบค่ะอาจจะเป็นรายการทีวีรายการโชว์หรือรายการโทรทัศน์ต่างๆก็จะเป็น BBC ค่ะข้อ34นะคะจะเป็นสถานที่ที่เพอร์โซนารวมตัวกันกับคนอื่นที่คล้ายคลึงกันก็คือเข้ามาจะสูงสิงกับเพื่อนที่ทำงานและชอบไปสังสรรค์กับพวกนักออกแบบที่บาร์นั่นเองค่ะข้อ35นะคะข้อ35ก็คือสมาคมและความสำคัญของตัวละครค่ะก็จะเป็นสมาคมออกแบบอุตสาหกรรมแห่งอเมริกาหรือว่าอื่นๆเพื่อนๆก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้นะคะข้อ36คือเพอร์โซนาไปขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือรับคำถามจากที่ไหนเขาเนี่ยไปขอมาจากนักออกแบบจากสถาบันออกแบบโรดไอแลนด์นั่นเองค่ะต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นชีวิตเขาในแต่ละวันนั่นเองค่ะข้อ1คืออะไรคืองานทั่วไปของเพอร์โซนาที่ทำในทุกวันและมีระยะเวลาเท่าไหร่ก็คือเขาเนี่ยควบคุมแผนกออกแบบทั้งหมดของบริษัทเป็นเวลา 8-10 ชั่วโมงต่อวันค่ะ2นะคะคืออะไรคือกิจวัตรงานทั่วไปของเขาก็คือวิจัยและพัฒนาของเล่นสำหรับเด็กผู้ชายควบคุมการออกแบบและตรวจสอบและนำเสนองานออกสู่หัวหน้านั่นเองค่ะ3นะคะคืออะไรที่ต้องใช้ความพยายามมากที่สุดสำหรับเขาคือการออกแบบสินค้าให้เสร็จสมบูรณ์ให้ทันเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดค่ะ4 Persona ชอบอะไรเขาชอบที่จะสามารถถ่ายทอดงานออกแบบของตัวเองได้อย่างใจนึก5แล้ว Persona ล่ะคะไม่ชอบอะไร Persona ไม่ชอบที่ปล่อยสินค้าที่เขามองว่าห่วยออกสู่ตลาดเพราะไม่มีเวลามากพอที่จะทำให้ดีกว่านี้หรือดีที่สุดนั่นเองค่ะ6นะคะคืออะไรที่ทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับเขาก็คือการได้ร่วมงานประชุมท้องถิ่นเพราะจะได้พบปะผู้คนค่ะมีวันที่ดีแล้วก็ต้องมีวันที่แย่นะคะข้อ7คือวันที่แย่สำหรับเขาคือวันที่ปล่อยผลิตภัณฑ์ที่เขามองว่าห่วยออกสู่ตลาดนั่นเองค่ะ8นะคะคือเพอร์โซนาพยายามเอาใจใครมากที่สุดก็คือประธานบริษัทนั่นเองค่ะ
ส่วนข้อ9นะคะคืออะไรคือความสำคัญสูงสุดของบุคคลที่จะพยายามทำให้พอใจนะคะก็คือของเล่นที่ออกสู่ตลาดเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมเกิดรายได้มหาศาลแก่บริษัทนั่นเองค่ะต่อไปคือลำดับความสำคัญนะคะเน้นความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเน้นแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะ1 นะคะคือระดับ1คือระยะเวลาปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเวทดิ้งได้ 45% ค่ะ2การสามารถถ่ายทอดงานออกแบบของตัวเองได้อย่างใจนึกเวทดิ้งได้ 30% ค่ะและ3การวางใจได้ว่างานออกแบบของเขาเนี่ยจะไม่ถูกทำลายโดยวิศวกรที่รับช่วงต่อเวทดิ้งได้ 25% ค่ะเวิร์กช็อปนี้นะคะต่อไปเลยค่ะเวิร์กช็อปนี้นะคะจะเป็นแนวทางในการเลือกเพอร์โซนาแต่ไม่ใช่ข้อจำกัดนั่นเองค่ะควรใส่รูปภาพของเพอร์โซนาและสื่อความสำคัญของข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเป้าหมายของคุณดังนั้นอย่าลังเลสิ่งนี้ในการใส่ข้อมูลไปตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะในตารางนี้มีเพื่อนคนไหนไม่เข้าใจส่วนไหนหรือหัวข้อไหนไหมคะค่ะขออนุญาตไปต่อที่ตารางถัดไปเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นใบสรุปข้อมูลค่ะซึ่งใบสรุปข้อมูลนี้นะคะจะต้องให้พนักงานในบริษัทหรือคนในองค์กรเนี่ยเข้าใจตรงกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะซึ่งเพอร์โซนาที่เราเลือกมาก็เป็นเอ็ดเวิร์ดบาร์ตันเช่นเคยนะคะข้อมูลทุกอย่างเขาจะเป็นเพศอายุนะคะสถานะต่างๆโอเคต่อไปคือการศึกษาและตำแหน่งในปัจจุบันค่ะการศึกษาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ปริญญาตรีสาขาศิลปกรรมศาสตร์นั่นเองค่ะตำแหน่งในปัจจุบันนะคะจะเป็นผู้จัดการแผนกขึ้นแบบฝ่ายวิจัยและพัฒนาของเล่นสำหรับเด็กค่ะรายได้จะอยู่ที่73,500ดอลลาร์ต่อปีค่ะ One week with him นะคะคือเขาทำอะไรบ้างใน1สัปดาห์ชั่วโมงการทำงานของเขาเนี่ยโดยเฉลี่ยทำงานอยู่ที่8-10ชั่วโมงต่อวันค่ะในวันธรรมดาเนี่ยเริ่มงานประมาณ8โมงเช้าและสิ้นสุดลงในเวลา18นาฬิกาค่ะ His office คือสถานที่ทำงานของเขานะคะคือบริษัท Hasbro เมืองพอร์ทัคเก็ตลอสแอนเจลิสนั่นเองค่ะอะไรคือสิ่งที่เขาภูมิใจเขาให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าที่ปล่อยสู่ตลาดและความสามารถในการถ่ายทอดงานออกแบบของตัวเองออกมาได้อย่างใจนึกนั่นเองค่ะต่อไปคือความฝันของเขานะคะเขาฝันว่าเขาอยากเป็นเจ้าของบริษัทอุตสาหกรรมการออกแบบแอนิเมชันชื่อดัง1ใน10ของโลกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคือความกลัวและความผิดหวังค่ะ1นะคะคือการต้องออกจากบริษัทค่ะ2คือปล่อยผลิตภัณฑ์ที่มองว่าห่วยออกสู่ตลาดและ3หลังจากส่งแบบให้วิศวกรเนี่ยพวกเขากลับทำมันพังและล้มไม่เป็นท่านั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นลำดับความสำคัญในชีวิตของเขาค่ะลำดับความสำคัญในชีวิตของเขาที่เกี่ยวกับงานคือ1ระยะเวลาปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด2การสามารถถ่ายทอดงานออกแบบของตัวเองได้อย่างใจนึกและ3การวางใจได้ว่างานออกแบบของเขาจะไม่ถูกทำลายโดยวิศวกรรมที่รับช่วงต่อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคือลำดับความสำคัญในชีวิตในเรื่องส่วนตัวค่ะ1ความสำเร็จในการทำงาน2การเงินและ3ครอบครัวและความสัมพันธ์อื่นๆค่ะและนี่ก็คือใบสรุปนะคะที่จะทำให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยเข้าใจตรงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ค่ะในตารางนี้มีส่วนไหนเพื่อนๆไม่เข้าใจไหมคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเวิร์กช็อปสเต็ปที่5ต่อไปไปดูเนื้อหาสเต็ปที่6กับมนปิยาเลยค่ะค่ะหลังจากที่เรานะคะได้สร้างตัวละครหรือว่าเพอร์โซนาไปแล้วในสเต็ปที่5ต่อไปเป็นสเต็ปที่6คือเขียนวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะในขั้นตอนนี้นะคะคุณจะต้องบรรยายตัวละครของคุณเนี่ยอย่างละเอียดว่าตัวละครของคุณเนี่ยค้นพบครอบครองใช้งานได้รับประโยชน์จ่ายเงินและบอกต่อผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้อย่างไรและในขั้นตอนนี้จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมการเขียนวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยถึงช่วยให้สามารถระบุแก้ไขปัญหาได้อย่างท่วงทีรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและยังทำให้คนในทีมเนี่ยมองเห็นภาพได้ชัดเจนและเดินหน้าไปในทางเดียวกันมากขึ้นผ่านการสำรวจแง่มุมต่างๆของผลิตภัณฑ์ค่ะถึงในขั้นตอนนี้นะคะจากขั้นตอนที่15เนี่ยเราได้ทำให้ผู้ใช้ตัวจริงมีความชัดเจนแล้วว่าผู้ใช้ตัวจริงของเราเนี่ยคือใครกันแน่แล้วเราได้จดเจาะกับลูกค้าเป้าหมายอย่างเต็มที่แล้วในสเต็ปที่6เราก็จะเขียนวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์เ
พื่อช่วยให้เข้าใจว่าลูกค้าเป้าหมายเนี่ยจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไรค่ะต่อไปเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่เราจะต้องทำก่อนที่จะเริ่มเขียนวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองคือควรเริ่มต้นการเขียนวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวละครก่อนค่ะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจลำดับขั้นตอนในการทำงานในปัจจุบันของลูกค้ามากขึ้นเช่นลูกค้าเนี่ยจะมีเพนพอยต์อะไรและเขาเนี่ยจะแก้ปัญหาแบบไหนจากนั้นเราจะตรวจสอบกับผู้ใช้จริงผู้ใช้ตัวจริงคนอื่นๆว่าวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวละครที่เราเขียนเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือไม่ค่ะและต่อไปก็จะบรรยายว่าตัวละครของเราเนี่ยจะใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไรหลังจากได้รับแล้วค่อยขยายไปยังการครอบครองและบริการหลังการขายค่ะสิ่งสำคัญเหล่านี้นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยผนวกผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปเป็นสิ่งที่เรานะคะต้องหาคำตอบค่ะว่าเราเนี่ยจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าของตัวละครได้อย่างไรเริ่มจากลูกค้าเนี่ยจะเจอผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้อย่างไรลูกค้าจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพราะเหตุใดพวกเขาถึงอยากครอบครองผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งก็อาจจะมีอุปสรรคที่อาจเข้ามาขัดขวางการครอบครองผลิตภัณฑ์ได้เช่นกันค่ะวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การใช้งานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการซื้อและการจ่ายเงินเช่นเดียวกันค่ะส่วนลูกค้าเนี่ยจะซื้อผลิตภัณฑ์อีกหรือไม่และจะซื้อเมื่อใดการบริการหลังการขายเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราอีกเช่นเดียวกันค่ะและในการที่เราจะเขียนวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะหัวใจสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงเลยคือเราต้องมองผลิตภัณฑ์ผ่านสายตาของลูกค้าค่ะซึ่งจะไม่ใช่การมองผ่านสายตาของเราค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยอาจจะประเมินความอยากได้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าความง่ายในการใช้งานพวกนี้เนี่ยเกินเราจะประเมินเกินจริงจนอาจทำให้วงจรการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะจะเป็นผลทำให้เราเนี่ยไม่มองเห็นมองไม่เห็นปัญหาของลูกค้าได้ค่ะสุดท้ายนะคะเพื่อจะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมของวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจึงมีส่วนประกอบสำคัญของวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์อยู่10ขั้นตอนค่ะที่เราต้องทำคือ 1. ผู้ใช้ตัวจริงเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองมีความจำเป็นหรือโอกาสในการทำสิ่งที่ต่างออกไปจากเดิม 2. พวกเขาจะเจอผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร 3. พวกเขาจะประเมินผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร 4. พวกเขาจะครอบครองผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร 5. พวกเขาจะติดตั้งผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร 6. พวกเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไรซึ่งในขั้นตอนที่6เราต้องเขียนให้ละเอียดเลยนะคะและ7พวกเขาจะรับรู้คุณค่าที่ได้จากผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร 8. พวกเขาจะจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไรเช่นลูกค้าเนี่ยอาจจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือว่าเงินสดเป็นต้นค่ะ 9. พวกเขาจะเข้าถึงบริการหลังการขายของเราเนี่ยได้อย่างไรและ 10. พวกเขาจะซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มและบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้อย่างไรหากทำครบ10ขั้นตอนนี้นะคะจะทำให้เราเนี่ยเขียนวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะสรุปนะคะการเขียนวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยในรูปแบบที่เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นแผนผังจะทำให้เรามองเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่คุณค่าของลูกค้าได้อย่างไรและมีอุปสรรคใดบ้างที่อาจขวางทางเราอยู่อย่าแค่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าเนี่ยจะใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไรเพราะเราจะมองไม่เห็นภาพชัดเจนว่ามีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างที่เราพยายามขายผลิตภัณฑ์ให้กับพวกเขาค่ะเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจสเต็ปที่6แล้ววิธีการเขียนวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นต่อไปจะให้การนำเสนอตัวอย่างการทำเวิร์กช็อปสเต็ปที่6ค่ะเชิญค่ะต่อมาเราก็มาถึงเวิร์กช็อปสเต็ปที่6กันเลยนะคะสเต็ปเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปแรกนะคะก็คือจะเป็นหน้า82ค่ะจะเป็นการร่างนะคะวิธีการทำวงจรผลิตภัณฑ์ค่ะว่าลูกค้าจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรายังไงในหน้า82นะคะจะเป็นการสเก็ตของผู้ใช้ตัวจริงค่ะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรก่อนที่จะมีผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเพื่อให้เห็นเป็นภาพรวมค่ะก็คือจะทำเป็นภาพไดอะแกรมหรือแผนผังยังไงก็ได้นะคะเพื่อให้เราเข้าใจในภาพรวมค่ะของวงจร
เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างของ Philbee มานะคะคือ Philbee เนี่ยคือแพลตฟอร์มที่มีตลาด2ด้านค่ะคือจะมีทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อค่ะที่สามารถให้ผู้ใช้ออกแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์และซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้ค่ะแล้วก็ในตารางที่เห็นในวงจรที่เห็นในสไลด์นี้นะคะก็คือจะเป็นตัวอย่างของวงจรผลิตภัณฑ์ในช่วงก่อนที่จะมีการสร้างแพลตฟอร์ม Philbee ออกมานะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกของวงจร Philbee กันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือก่อนเป็น Philbee ค่ะก่อนที่เป็นแบบดั้งเดิมต่อใช่ค่ะจะเป็นก่อนที่จะมี Philbee นะคะผู้ใช้งานเนี่ยจะเริ่มแบบมีความรู้สึกอยากตกแต่งบ้านค่ะเมื่อผู้ใช้งานมีความรู้สึกอยากตกแต่งบ้านนะคะก็จะเริ่มหาข้อมูลและวางแผนเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ค่ะเมื่อข้อมูลและวางแผนเฟอร์นิเจอร์แล้วเนี่ยนะคะผู้ใช้งานก็จะไปเลือกดูที่ช็อปค่ะเลือกดูที่ช็อปแล้วก็จะเกิดการซื้อนะคะเมื่อเกิดการซื้อเนี่ยลูกค้าก็จะนำกลับมาที่บ้านค่ะแล้วพบว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไม่เข้ากับบ้านเลยรู้สึกแบบตำแหน่งไม่เหมาะอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยจะเกิดการส่งคืนกับที่ช็อปค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเกิดการบอกต่อนะคะว่าแบบลูกค้าพบเจอปัญหาอะไรมาต่อมาเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นเวิร์กช็อปต่อไปเวิร์กช็อปต่อไปเลยค่ะเวิร์กช็อปต่อไปเนี่ยค่ะจะเป็นการทำตารางนะคะการเขียนขั้นตอนวงจรผลิตภัณฑ์10ขั้นนะคะสำหรับในแต่ละขั้นเนี่ยสำหรับในแต่ละขั้นในวงจรเนี่ยให้อธิบายว่าใครมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนนั้นนะคะและขั้นตอนนั้นเกิดขึ้นที่เมื่อใดที่ใดและขั้นตอนนั้นเกิดขึ้นอย่างไรค่ะตลอดจนรายละเอียดอื่นๆที่ดูเหมือนว่าจะมีการเกี่ยวข้องนะคะค่ะส่วนในหัวตารางนี้ก็จะมีหัวข้อ who is in ใครที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็จะมี when มี where แล้วก็มี how ค่ะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเจาะที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะพวกเขากำหนดความต้องการอย่างไรและอะไรเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการดำเนินการค่ะกล่าวคือมีปัญหาหรือความต้องการไหนที่จะทำให้ผู้บริโภครู้ว่าตัวเองมีความจำเป็นหรือโอกาสที่จะต้องหาสิ่งมาตอบสนองปัญหานั้นค่ะใครที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้บ้างนะคะก็จะมีร้านเฟอร์นิเจอร์ค่ะแล้วก็คนที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์เมื่อไหร่นะคะก็คือเมื่อเฟอร์นิเจอร์มาส่งที่บ้านของลูกค้าค่ะแวร์นะคะก็เป็นสถานที่บ้านของลูกค้าอย่างไรนะคะเขาพบเจอปัญหาอย่างไรก็คือพอเขาซื้อเฟอร์นิเจอร์มาแล้วเนี่ยแต่สินค้าที่มาส่งเนี่ยไม่เหมาะสมกับขนาดของบ้านค่ะนี่ก็เลยเป็นปัญหาของลูกค้าขั้นตอนที่2นะคะคือพวกเขาทราบเกี่ยวกับตัวเลือกของพวกเขาได้อย่างไรหมายถึงพวกเขาเนี่ยนะคะจะทราบถึงผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างไรนะคะบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเป็น Philbee ค่ะเพราะในขั้นตอนนี้ลูกค้าจะเจอ Philbee ที่เป็นแพลตฟอร์มของเราแล้วนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็คือคนที่ค้นหาเฟอร์นิเจอร์ค่ะเว้นนะคะพวกเขาจะเจอผลิตภัณฑ์ของเราเมื่อไหร่เมื่อพวกเขาวางแผนในการซื้อและค้นหาเฟอร์นิเจอร์ค่ะพวกเขาจึงจะสามารถเจอแพลตฟอร์มเราได้ต่อมาแวร์นะคะที่ไหนก็จะเจอบนแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะเจออย่างไรนะคะพวกเขาจะเจอผลิตภัณฑ์ของเราผ่านโฆษณาจากการค้นหาอุปกรณ์ตกแต่งบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ค่ะต่อมาค่ะขั้นตอนที่3ค่ะพวกเขาจะวิเคราะห์ทางเลือกของพวกเขาอย่างไรหมายถึงหลังจากลูกค้าเจอเราแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนนี้ผู้บริโภคจะประเมินว่าเขาจะใช้งานของเราหรือไม่บุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้นะคะก็จะมี Philbee ค่ะแล้วก็คนที่รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของเราค่ะต่อมาก็เป็นเวนนะคะเมื่อไหร่เมื่อพวกเขาค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Philbee นะคะจึงจะประเมินได้ต่อมาที่ไหนก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะพวกเขาวิเคราะห์อย่างไรพวกเขาก็จะทำการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และเปรียบเทียบราคารวมถึงกับดูรีวิวผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยค่ะต่อมาขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนที่4ก็คือพวกเขาได้ผลิตภัณฑ์ของคุณมาอย่างไรนะคะคือพวกเขาจะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราได้ยังไงนะคะบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะมี Philbee แล้วก็เป็นบุคคลที่เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์นะคะเว้นเมื่อไหร่นะคะเมื่อลูกค้าวิเคราะห์และประเมินเสร็จแล้วลูกค้าเกิดความสนใจในแพลตฟอร์มแล้วค่ะที่ไหนนะคะก็
็จะบนแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นเองค่ะอย่างไรนะคะเมื่อพวกเขาได้วิเคราะห์และประเมินเสร็จแล้วพวกเขาจะเกิดความสนใจที่จะอยากใช้สินค้าเราค่ะก็จะเป็นขั้นตอนเป็นหนทางที่ทำให้เขาได้เข้าสู่แพลตฟอร์มเรานะคะต่อมาข้อที่5ค่ะพวกเขาติดตั้งหรือตั้งค่าผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไรนะคะบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้ก็จะมีฟิลบีค่ะแล้วคนที่ต้องการใช้งานของผลิตภัณฑ์2 3 4ยังไม่ใช่แพลตฟอร์มของเราเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เขาจะรับรู้อ๋อค่ะใช่ค่ะเป็นต้นไปถึงจะเป็นของเราโอเคต่อโอเคขอบคุณอาจารย์อานนท์นะคะต่อมาข้อที่5นะคะจะเริ่มเป็นแพลตฟอร์มของเราและบุคคลที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นฟิลบีค่ะเมื่อไหร่นะคะเมื่อพวกเขาเข้าไปในฟิลบีแล้วค่ะพวกเขาถึงจะตั้งค่าได้ที่ไหนนะคะก็คือบนแพลตฟอร์ม Philby เลยค่ะอย่างไรนะคะเมื่อพวกเขาเข้าไปใน Philby แล้วเนี่ยพวกเขาก็จะได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานค่ะต่อมานะคะข้อที่6ค่ะพวกเขาได้ใช้งานและได้คุณค่าจากผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไรนะคะในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการกล่าวถึงขั้นตอนที่ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะใครที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้บ้างก็จะมีคนที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วก็ตัวแพลตฟอร์ม Philby เองเว้นเมื่อไหร่นะคะเมื่อพวกเขาได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราค่ะที่ไหนนะคะก็คือบนแพลตฟอร์ม Philby ค่ะหาอย่างไรนะคะเมื่อพวกเขาได้ใช้งานผลิตภัณฑ์โดยการป้อนข้อมูลขนาดห้องต่างๆแล้วได้ออกแบบจัดสรรห้องของพวกเขาแล้วค่ะนี่ก็เป็นคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจาก Philby นะคะต่อมาข้อที่7ค่ะพวกเขากำหนดมูลค่าที่พวกเขาได้รับจากผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไรนะคะก็คือตัวลูกค้าเองเนี่ยคาดหวังกับสิ่งที่ลูกค้าควรจะได้รับอย่างไรบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้ก็คือตัว Philby เองแล้วก็เป็นลูกค้าที่ใช้งานบนแพลตฟอร์มด้วยค่ะเว้นเมื่อไหร่นะคะพวกเขาจะต้องคาดหวังตอนที่หลังจากที่เขาได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเขาได้รับคุณค่าตามความคาดหวังที่พวกเขาอยากได้ค่ะแวร์ที่ไหนนะคะก็จะบนแพลตฟอร์ม Philby ค่ะอย่างไรนะคะพวกเขากำหนดมูลคุณค่าเหล่านี้ว่าพวกเขาจะได้รับความสะดวกสบายในการออกแบบการตกแต่งห้องด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ได้ตรงตามต้องการค่ะต่อมาเป็นข้อที่8นะคะพวกเขาชำระค่าสินค้าของเราอย่างไรอันนี้ก็ตรงตัวเลยนะคะว่าเขาจะจ่ายเงินบนแพลตฟอร์มเรายังไงบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นคนที่ต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์จาก Philby นะคะแล้วก็เป็นตัวแพลตฟอร์ม Philby เองแล้วก็จะมีผู้ค้าปลีกค่ะที่ขายเฟอร์นิเจอร์บนแพลตฟอร์ม Philby ค่ะแล้วก็จะเป็นตัวธนาคารนะคะที่เป็นช่องทางการชำระเงินของเราค่ะเว้นนะคะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาต้องการอยากที่จะชำระเงินค่ะแวร์นะคะพวกเขาชำระเงินที่บนแพลตฟอร์ม Philby ค่ะอย่างไรนะคะพวกเขาทำการชำระเงินโดยการตัดบัตรเครดิตหรือเดบิตโดย Philby จะได้รับส่วนแบ่งจากการขายเฟอร์นิเจอร์ในครั้งนั้นค่ะหรือชำระผ่านธนาคารที่เขาร่วมก็ได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะข้อที่9พวกเขาซื้อสินค้าของคุณมากขึ้นได้อย่างไรนะคะบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นคนที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ค่ะแล้วก็ตัวแพลตฟอร์ม Philby ต่อมานะคะเป็นเว้นเมื่อไหร่นะคะก็คือลูกค้าจะมีความต้องการซื้อมากขึ้นเมื่อพวกเขาเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการนะคะและเมื่อมีการติดตามหลังการขายที่ดีของจากของ Philby เองค่ะแวร์นะคะที่ไหนนะคะก็จะเป็นบนแพลตฟอร์ม Philby ค่ะอย่างไรนะคะเมื่อมีการติดตามหลังการขายของ Philby แล้วเนี่ยและทางลูกค้าก็ได้พบว่าสินได้รับสินค้ามาแล้วพอดีกับตัวบ้านตามที่ออกแบบค่ะลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจใน Philby แล้วก็ทำให้ลูกค้าอยากกลับมาใช้ซ้ำค่ะต่อมาขั้นสุดท้ายนะคะเป็นขั้นที่10ค่ะพวกเขาบอกผู้อื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไรขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่ลูกค้าจะบอกต่อกับบุคคลอื่นอย่างไรนะคะบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ผ่าน Philby ค่ะแล้วก็ตัวแพลตฟอร์ม Philby เองแล้วก็บุคคลที่มีความสนใจและต้องการที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นคนที่เจอปัญหาจากการซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วไม่ตรงกับความคาดหวังของตนเองค่ะ
ต่อมานะคะเกิดขึ้นที่เมื่อไหร่นะคะพวกเขาจะทำการบอกต่อมเมื่อมีการบริการที่ดีทั้งก่อนการขายขณะซื้อและหลังการขายค่ะและพวกแล้วตอนที่พวกเขาเกิดความพึงพอใจค่ะเขาถึงจะบอกต่อต่อมานะคะที่ไหนนะคะก็คือก็จะเป็นบนสื่อออนไลน์ค่ะก็จะเป็นปากต่อปากไม่ได้อย่างไรนะคะเมื่อเขาเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการที่ดีทั้งก่อนการขายขณะซื้อและหลังการขายค่ะพวกเขาจะทำการบอกต่อแก่เพื่อนครอบครัวเพื่อนร่วมงานนะคะรวมถึงคนรอบตัวค่ะเพื่อบอกถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแพลตฟอร์มของเรานะคะหรือว่าจะเป็นอีกช่องทางนึงก็คือจะเป็นการรีวิวบนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือแพลตฟอร์มอื่นๆเป็นต้นค่ะค่ะต่อมาที่เวิร์กช็อปต่อไปกันเลยนะคะเวิร์กช็อปต่อไปนะคะจะเป็นการสเก็ตของผู้ใช้ตัวจริงที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรายังไงนะคะอันนี้ก็คืออันที่เมื่อมีเราใช่ค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นตอนเมื่อมีแพลตฟอร์ม Feelbee สร้างขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงรายละเอียดของวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Amanda Philip นะคะที่Amanda Philip เนี่ยเป็นตัวละครที่ Philby ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจำลองวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Philby นะคะเรามาดูขั้นตอนที่1ในวงจรกันเลยนะคะขั้นตอนที่1ในวงจรเนี่ยคือเป็นตัวเลือกในการเริ่มต้นที่หลากหลายเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะคะผู้ใช้งานเนี่ยค่ะสามารถเริ่มต้นได้จากใช้แบบห้องที่มาตรฐานค่ะต่อมานะคะก็สามารถป้อนข้อมูลขนาดห้องของพวกเขาลงไปในแพลตฟอร์มได้เลยค่ะข้อ3นะคะก็ใช้แผนผังห้องสำเร็จรูปค่ะข้อ4ค่ะก็จะอัพโหลดวิดีโอที่เป็นบันทึกภาพห้องแบบ360องศานะคะลงไปในแพลตฟอร์มค่ะต่อมาจะใช้แบบไหนก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นใช่ค่ะใช่ค่ะต่อมาเป็นขั้นตอนการที่2นะคะก็คือการตกแต่งค่ะเฟอร์นิเจอร์จากก็จะมีเฟอร์นิเจอร์จากผู้ค้าปลีกหลากหลายรายนะคะเพราะว่าผู้ใช้ไม่ควรถูกจำกัดด้วยผู้ค้าปลีกเพียง1หรือ2รายนะคะเพราะว่าบริการของ Philby เนี่ยจะช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ตามประเภทที่ต้องการได้ค่ะและเราก็แล้วผู้ใช้งานนะคะก็สามารถลากรูปเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกไว้เนี่ยไปวางในห้องที่เป็นรูปแบบ3มิติได้หลังจากนั้นก็ทำขั้นตอนขั้นต้นซ้อมจนกระทั่งลูกค้าเนี่ยจะได้รูปแบบห้องที่สมบูรณ์นะคะต่อมาค่ะเป็นขั้นตอนที่3ค่ะขั้นตอนที่3ก็คือเป็นขั้นตอนความร่วมมือขั้นตอนนี้คือจะเป็นการออกแบบร่วมกับผู้อื่นค่ะที่ Philby เนี่ยได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้แบ่งปันการตัดสินใจและการออกแบบไปยังเพื่อนฝูงหรือคนในครอบครัวค่ะหลังจากนั้นก็จะติดตามแนวโน้มเทรนที่ทันสมัยในวงการออกแบบและการตกแต่งนะคะหลังจากนั้นนะคะพีบีก็จะขอความช่วยเหลือจากนักออกแบบมืออาชีพมาให้คำแนะนำให้แก่ลูกค้าค่ะต่อมานะคะเป็นขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนที่4คือการเรียนรู้ค่ะเสียงสะท้อนแบบทันทีทันใดช่วยให้การตัดสินใจได้ดีขึ้นฟิลบีOS Notice นะคะจะตรวจสอบความเหมาะสมของการออกแบบให้กับผู้ใช้โดยอัตโนมัติค่ะพร้อมทำให้คำแนะนำที่เหมาะสมโดยอาศัยข้อมูลการใช้งานในอดีตและประวัติการซื้อของผู้ใช้ค่ะและแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติในเรื่องต่างๆเช่นระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างเฟอร์นิเจอร์2ชิ้นและขั้นต่อมานะคะก็จะเป็นการประเมินและให้คะแนนโดยพิจารณาจากการออกแบบและราคาค่ะขั้นตอนสุดท้ายของฟิลบีนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการซื้อนะคะขั้นตอนการซื้อนะคะก็จะเป็นการลดอุปสรรคในการชำระเงินค่ะด้วยบริการของฟิลบีเนี่ยผู้ใช้สามารถใช้ตัวช่วยของฟิลบีนะคะเพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปอย่างคุ้มค่าค่ะและฟิลบีนะคะก็จะค้นหาส่วนลดและคูปองค่ะหลังจากนั้นนะคะฟิลบีก็จะให้ชำระเงินแค่ครั้งเดียวแทนที่จะต้องจ่ายเงินซ้ำซ้อนกับผู้ค้าปลีกหลากหลายรายนะคะต่อมาค่ะเป็นเวิร์กช็อปสุดท้ายแล้วนะคะเป็นการคือการทบทวนการทำขั้นตอนของวงจรผลิตภัณฑ์ค่ะในข้อแรกนะคะเมื่อดูเวิร์กชีตเหล่านี้แล้วคุณเห็นช่องว่างใดในแบบเวิร์กชีตของคุณค่ะกล่าวคือในวงจรของเรานั้นเนี่ยมีขั้นตอน
ช่องว่างไหนที่เราเล็งเห็นและเราไม่สามารถเข้าถึงการตอบสนองของผู้บริโภคได้นะคะและข้อนี้เราก็ได้พบว่าเป็นช่องว่างในเรื่องของคุณภาพเฟอร์นิเจอร์จากผู้ค้าปลีกค่ะและการดูแลสินค้าระหว่างการจัดส่งนั้นเราสุดว่าเป็นเรื่องที่ยากต่อการควบคุมในการดูแลร้านค้ากับผู้จัดส่งเฟอร์นิเจอร์ให้มีคุณภาพตามความคาดหวังของลูกค้าค่ะต่อมาเป็นข้อที่2นะคะคือคุณตั้งใจจะเติมช่องว่างความรู้เหล่านั้นอย่างไรหมายถึงเราจะต้องอุดรอยรั่วนั้นอย่างไรนะคะเราก็บอกว่าเราจะควบคุมการจัดส่งด้วยการใช้ขนส่งของตัวเองค่ะเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าในการจัดส่งค่ะมาข้อที่3นะคะเป็นข้อสุดท้ายของเวิร์กช็อปแล้วนะคะก็คือขั้นตอนใดของ Full Life Cycle Use Case เนี่ยที่คุณกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับความเสี่ยงของแพลตฟอร์มของคุณนะคะก็คือเราดู10ขั้นเนี่ยนะคะมีค้ากังวลมากที่สุดไม่ใช่คุณลูกค้าค่ะที่ลูกค้ากังวลมากที่สุดเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มของเรานะคะในขั้นตอนนี้เรากังวลที่พวกเขาขั้นตอนที่พวกเขาได้ใช้และได้คุณค่าจากผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไรนะคะก็คือกังวลว่าผู้ใช้ตัวจริงเนี่ยยังต้องการเห็นเฟอร์นิเจอร์ตัวจริงอยู่ยังแบบไม่พร้อมที่จะใช้บนแพลตฟอร์มของเราค่ะยังเลือกที่จะไปการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ช็อปมากกว่าค่ะค่ะแล้วในขั้นตอนเวิร์กช็อปสเต็ปที่6ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะคะมีเพื่อนๆคนไหนสงสัยไหมคะค่ะถ้าไม่มีแล้วต่อไปจะเป็นการดีบีฟนะคะเดี๋ยวจะส่งต่อให้พีเตอร์ในการ